อ่ะก่อนอื่นนะเบสิกของเราก็คือเราจะต้องจำ determiner ก่อนนะครับนะครั้งที่3เนี่ยก็คือทุกคนต้องได้ determiner แล้วอ่ะ a and the อะไรต่อครับแล้วต้องเรียกตัวเองthis that this does such ถูกไหมอะไรต่อครับapostrophe s ตัวเบอร์4ความเป็นเจ้าของเช่น my your his her is their our นี่ถาม3คนไม่ต้องตอบให้ได้ต่อเลยนะครับ4ก็คือ apostrophe s 5เส้นจำนวนมีอะไรบ้างครับ no อะไร some any ต่อครับ much many more most each every all ครั้งสุดท้ายแล้วเอาให้มันแม่นๆหน่อยดินะครับเอาใหม่ดิทำไมเนี่ยตัวแรกคืออะไรครับa and the ก็ได้ and the ก็ได้this that this those such ต่อครับเอาให้มันเรียงๆกันเนี่ย my your his her is their our อย่าพลาดนะข้อ4อะไรเอ่ย apostrophe s แล้วก็ข้อ5สิ้นจำนวนต่ำสุดใช้no a and the ขึ้นมาอีกครับต่อครับ much many more mostขึ้นสูงสุดครับเอกพจน์มีตัวอะไรบ้างgood นะครับเอกพจน์ก็พยายามจำพวก no a and the one ใช่ไหม each every another เป็นสายเอกพจน์แท้ที่ได้ทำข้อสอบแม่นๆไงครับผมนะเอาต่อไปนะอันนี้ขออนุญาตข้ามไปนะครับเอาที่สำคัญเอา verb มี suffix 4ตัวคือคำว่าอะไรบ้างในนี้มีไม่ครบต้องบอกให้ครบ a t e e n i z e i f y เอาไปดูหัวข้อ3 linking verb 15ตัวมีอะไรบ้างครับ be become come ก่อน get grow stay turn remain appear prove 5ตัวสุดท้าย feel seem sound smell taste causative verb 5ตัวภาษาไทยมีคำว่าสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้ verb พิเศษมี4ตัวมีคำว่าอะไรบ้างครับ make let help watch นะตอบไม่คล่องเดี๋ยวก็ทำงานตึงอ่ะconjunction กลุ่มที่1เราเรียกว่า conjunction ของแท้เราไม่เรียกเป็น cross ได้แก่พวก and but or so จำสูตรให้ได้นะสูตรที่1คือs บวก v comma and s บวก v สูตรที่2คืออะไรครับ s v and v subject บวก verb and verb สูตรที่3ก็ a b c เป็นต้น subordinate conjunction ได้แก่กลุ่ม cross กลุ่มแรกชื่อว่า noun cross นามเขามีกฎข้อแรกคือห้ามตามหลังนามนะอาทิตย์ที่แล้วสอนไปแล้วนะนาม cross ห้ามตามหลังนามนาม cross ใช้อะไรขึ้นต้นบ้างครับ thatHow wh if better ตามด้วย subject บวก verb ต่อไป relative clause กดข้อแรกตามหลังคำนาม relative clause ใช้ตามหลังคำนามถ้าเกิดเป็นคนก็ใช้ who บวก verb ถ้าเป็นคนก็ใช้ whom ตามด้วย s บวก v ถ้าเป็นเจ้าของ who's thing ของถ้าไม่ใช่คนใช้อะไรThat กับ which เอาข้างในใช้คำว่าอะไรครับ where อาทิตย์ที่แล้วให้ไปซ้อมท่องมาไม่งั้นเดี๋ยวก็เรียนผ่านแบบไม่รู้เรื่องนะถ้าเกิดคำนวณไป7สมมติเราคำนวณเป็น7วันนะครั้งที่3เท่ากับ21วันแล้วนะเวลาที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหมดไป21วันแล้วนะงั้นนับง่ายๆกันอย่างเงี้ยแหละนะเราใช้เวลาไป21วันในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยแต่จำไม่แค่กี่บรรทัดเนี่ยถ้าเกิดครูมาเขียนเป็นบรรทัดให้คุณท่องอ่ะมันไม่กี่บรรทัดหรอกครับมันน้อยเกินไปที่สามวิชาอื่นเยอะกว่านี้ต่อไปนะครับสูตร DC, IC คือ adverb clause กับอะไรครับ IC, DC เหตุผลมี2ตัวคือ because กับ since เห็นไหมยังท่องไม่แม่นเลยขัดแย้ง although, even though เงื่อนไข if, unless, เวลา when, why, asแล้วก็ค่อยจำอันที่แล้วให้ท่องแค่ when why as อันที่นี้ก็เอาให้หมดเลยนะ since until once before after
สรุป conjunction ที่คุณต้องจำอย่าให้มันผิดอ่ะอันดับแรก noun cause ใช้สูตรคืออะไรครับ that how wh if better ตามด้วย s บวก v ส่วน relative cause มี6ตัวเป็นคนใช้ who whom เป็นเจ้าของใช้ whose ไม่ใช่คนเนาะใช้ that which อยู่ข้างในใช้ where ต่อไปคุณก็จำสูตร dc ic โดยหลักการแรกก็คือเหตุผลมี2ตัวคืออะไรครับbecause since ขัดแย้ง3ตัวคือ although though even though เงื่อนไขคือคำว่า if unless เวลาคือคำว่า when why as since until once before after เนี่ยคือปรับพื้นไงนะปรับพื้นก็ประธานบวก verb ใช่ไหมอย่างที่1ภาษาอังกฤษประธาน1 verb 1ถ้าเป็น linking verb ต้องตามด้วยอะไรเสมอ adjective to verb 1นะต้องท่องติดหัวนะวลีคือ preposition บวกนามส่วน conjunction 1จุดก็จะมี verb 2จุดนะ conjunction ก็ไปทวนไง and but also noun cause relative cause แล้วก็ adverb cause นี่คือพื้นฐานครบหมดละก็จะได้ขึ้นลุยละอ่ะวันนี้จะสอนบทที่14ขึ้นต้นก่อนแต่ก่อนที่จะขึ้นบทที่14เนี่ยเดี๋ยวขอไปเฉลยการบ้านคราวที่แล้วก่อนแล้วเราค่อยวกกลับมาเรียนบทที่14นะครับเอาเล่มพาร์ทไวยากรณ์ที่มาก่อนนะครับมาเฉลยการบ้านคราวที่แล้วด้วยกันนะอยู่ในหน้าที่14ครับการบ้านจะอยู่หน้าที่14เรียนไปเลยเนาะได้เสร็จเลยคราวที่แล้วทุกคนครับหน้าที่14ข้อที่6เนี่ยถ้าคุณทำการบ้านมาก็คือการทำข้อสอบเข้ามหาลัยไงแทนที่จะไปลุยเป็นทีละข้อได้บ้างไม่ได้บ้างมาฝึกเก็บเล็กเก็บน้อยก่อนแล้วค่อยไปทำโจทย์ให้มันสำเร็จประสบความสำเร็จทีเดียวเริ่มได้แล้วพร้อมยัง severity เป็นไร severely ก่อน severely เป็นไรครับ adverbSeverity รู้จักคำการบ้านมาลีเนาะเอาข้อ6ดูที่ the นำหน้าคำนามจึงเฉลย severity the นำหน้าคำนาม very good developing เจริญกติกาเล่มนี้ ing เฉพาะแบบฝึกหัดนี้ ing ทุกตัวเป็นเจริญเนาะ development เป็นคำนามเอาถ้าเจอ a and the ใช้ใครdeterminer ใช้กับคำนามเนาะไม่เคยเรียน determiner ใช้กับ gerund เฉลย development เอาข้อ8 transportation นาม transport verb ไปลายเป็นประธานเป็น subject subject ต้องบวกอะไรครับเฉลย transport ข้อต่อไป differ verb ถูก different adjective เพราะลงท้ายด้วย ent ไม่เคยท่องเนาะOriginate verb ลงท้ายด้วย ate origin คำนามนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบวิชานี้เหมือนที่ว่ามันต้องทำเหมือนเป็นหน้าที่ scientist เป็นอะไรดีในประโยคตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอะไรครับประธานประธานต้องบวก verb นั่นจึงเฉลยว่า defer ต่อไปครับดูคำว่า how เรียนมาแล้วเป็นอะไร cross เท่านั้น noun cross เพราะหน้า how ไม่มีคำนามเรียกว่า noun cross noun cross ตามด้วยอะไรเสมอ s บวก v snow crystal เขียนเป็น s verb คือคำว่าอะไรนั่นเอง originate เป็น v ครบหมดเลยนะครับฝึกดูทีละตำแหน่งเนาะต่อไปนะ magic เป็นคำนาม magician เป็นPN นะ person noun หรือเป็นคน person noun นี่ขอเนี้ยสรุปทวนนะสอนไปแล้วกฎข้อที่1นะครับหาชื่อคนวิธีทำโจทย์แนวว่าจะเติม PN หรือเปล่า1หาชื่อคน2หา who กับ whom ถ้าอย่างเงี้ยได้ใช้ PN แน่นอนโอเคนะกลับบ้านก็ต้องไปฝึกเปิดคำศัพท์ทำทบทวนไวยากรณ์ไม่งั้นคุณไปสอบสดคุณจำไม่ไหววิชานี้ง่ายแต่มันอาศัยว่ามันต้องคุ้นตาเยอะๆมันไม่ซับซ้อนมันถามตรงตอบตรงข้อที่10แฮร์รี่เป็นคนเมื่อแฮร์รี่เป็นคนมีชื่อคนก็ต้องเฉลยเมจิกหรือเมจิเชียนเมจิเชียนก็คือแฮร์รี่เป็นมายากลมันก็ไม่ถูกต้องว่าแฮร์รี่เป็นนัก
มายากลเพราะฉะนั้นแฮร์รี่เป็นนักมายากลก็จะเข้ากับเนื้อเรื่องมากที่สุดข้อต่อไปข้อที่11นะครับ deep เป็น adjective depth คำนา มวิธีทำก็ดูที่อะเป็นอะไรเอ่ย determiner ใช้คู่คำนามเฉลย depth ผ่านไปแล้วเนาะ1ข้อต่อไป distinction คือนาม distinctly adverb ใช่ไหม wildly เป็น adverb ไปก่อน perfect adjective perfectly adverb จุดแรกดูง่ายๆดู the เป็นอะไรก่อนDeterminer นำหน้าคำได้คำว่า distinction จุดที่2ดูคำว่า borders ก่อน borders เป็นคำนาม border ที่ประกอบรูปอะทำการบ้านแล้วมันจะเห็นนะว่ามีอ่านตัวพวกนี้ไม่ใช่ของใหม่ stress เส้นตรงเป็นอะไรดี adjective ขยาย adjective เอาอะไรไปขยาย adverb จึงเฉลย perfectly พอ adverb ขยาย adjativeเข้าใจไอเดียแล้วนะต่อไป collection นาม collecting ต่อไปนะครับดูที่อะเป็นอะไรเอ่ย determiner นำหน้าคำนามเพราะฉะนั้นขยายคำว่า collection world famous collection world famous นี่รู้กันใช่ไหมว่าลบกันนี่เป็นอะไรเพราะว่า famous เป็น adjective ผลลัพธ์ที่ได้ world ลบ famous เป็น adjectiveต่อนะ present ent adjective ence นามนะกลับบ้านไม่ดึกถ้าเกิดช่วยกันทำ open open คิดดีๆนะเป็น adjective ส่วน openly เป็น adverb ถ้า open เป็น verb สวัสดีครับมันจะมีสำนวนเช่น open up นะตัวนี้จะเป็น verb open up จะเป็น verb ตามสบายเลยครับผมopen up มันจะเป็น verb เข้าใจนะคือเวลา open ที่แปลว่าเปิดเนี่ยมันจะนิยมใช้คู่กับ preposition แต่อย่างสำนวน open the door มันเป็นภาษาพูดอะนะมันก็ไม่ซีเรียสอะนะคำว่าเปิดประตู open the door ก็ไม่มี up หรอกแต่ open ตัวอื่นอะใช้ต้องระวังมันมักจะมี preposition open แปลว่ากว้างอย่าลืมนะเป็น adjective แปลว่ากว้างใช่ไหมนะแปลว่ากว้างหรือแปลว่าโล่งมาช่วยกันเฉลยข้อที่14คำว่า R เป็นอะไรก่อนเร็วๆ linking verb เดี๋ยวหาคำผิดกันไม่เป็นนะถ้าไม่ยอมฝึกไปวันนี้ต่อไป please เฉลยตัวไหนดี linking verb บวกอะไรดีครับadjective อันนี้ก็ทวนเป็นรอบสุดท้ายเห็น verb to be ในห้องสอบเนี่ยโดนละโดน2ทางชีวิต1ตามด้วยอะไรครับ determiner บวกนามภาษาอังกฤษมันจะจำจุกจิกง่ายแต่ว่าจุกจิกมันจะไม่มีลูกเล่นเนี่ยออกเงี้ยตลอดชาติ2 verb to be บวกอะไรครับ adjective ตามด้วยอะไรครับ to verb 1มันจะซ้ำๆอย่างเงี้ยกันตลอดชาติไงหน้าที่คุณก็คือจำให้ได้ไล่ให้ทันก็เรียบร้อยทำโจทย์ได้ภาษาอังกฤษจะตรงไปตรงมาแบบเนี้ยเด๊ะๆไม่มีลูกเล่นคุณหาคำได้มันต้องต่อกันอย่างเงี้ยมันจะต่อกันอย่างเงี้ยตลอดการคุณจะไปเขียน adverb นำหน้านามมันไม่ได้ไงเป็นต้นต่อจุดที่2 plain เป็นคำนามใช้อะไรครับ open หรือ openly open plain แปลที่ราบเนาะที่ราบกว้างใหญ่นะ open แทนคำว่ากว้าง plain แปลว่าที่ราบเรียนไปเดี๋ยวก็ฝึกเองนะครับต่อลองงี้ดีกว่าคนแรกบ้างด้วยกระตือรือร้นเป็น choices เป็นนามคราวนี้ยากหน่อยนะ approved adjective approval คำนามคราวนี้จำเอาเองนะ approval จะเป็นคำนามแปลว่าการอนุมัตินานๆที่ L จะเป็นคำนามคราวนี้ยากเรียกเขาว่าเขาทำได้อยู่แล้วเอาต่อนะครับthe president เราดูที่ the เป็น determiner เฉลยเลยครับ choices เพราะว่าต้องการคำนาม the ใช้คู่คำนามจุดที่2ดูที่ must be เป็นอะไรครับ linking verb มอง must be ทั้งก้อนเป็น linking verb linking verb ตามด้วย add อะไรครับ adjective จึงเฉลยคำว่า approved ถูกไหม
แบบนี้นะเอาต่อไป scala เป็นอะไรดีฮะเป็นอะไรไม่ใช่ pronoun เรียกเป็น person noun แล้วกันนะใช่ป่าวเป็น pn ก็ได้อ่ะกูดนามบวกลี่ได้อะไรครับใช่เนี่ยมันรับสมองเงี้ยในห้องสอบอ่ะเหมือนกับถามตัวเองอ่ะ immigrant นี่เป็นคนนะแปลว่าผู้อพยพนะผู้อพยพใช้อะไรดีครับ pn ถูก immigration ชั้นเป็นคำนามจุดที่1ดูที่ accounts account เป็นคำนามหน้านามใช้ adjective จึงใช้คำว่า scholarly จุดที่2ต้องดูที่ of off นะ of off นี่ใช้กับใครเป็นเจ้าของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตof off สิ่งไม่มีชีวิตจึงใช้ immigration ผ่านก็ช่วยกันทำดิเดี๋ยวก็ผ่านไปเองหน้าต่อไปครับเดี๋ยวจะมีบทที่14นะวันนี้ต่อนะ feed เป็น verb food เป็น noun rain เป็น noun ก็ได้ verb ก็ได้ใช่ไหมสองคำตอบไปเลย noun กับ verb เพราะว่า rain มันได้สองคำตอบจริงๆต่อนะครับเอา rainy เป็นอะไร adjective จุดที่1 look for ดูที่ for เป็น preposition preposition บวกคำนาม look for food จุดที่2มองที่ day เป็นคำนามใช้อะไรครับ adjective จึงเฉลยว่า rainy day เนี่ยมันต้องพร้อมเสมอ symbolic ไม่เคยท่อง ic เป็น adjective ize เคยท่องเป็น verb occupation นาม mentionness นาม all adjective ก็จะยกเว้นแค่ approval เท่านั้นที่มันขี้โกงนะเอาจุดแรกดูการใช้คำว่า may คำว่า may นะต้องการ verb ตามหลังเสมอจึงเฉลยคำว่า symbol like รู้จักพวก model นะ we would shall should อ่ะนะพวกนี้ให้เราจำเสมอเช่น will เช่น care นี่เขียนเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเช่น should อย่างเงี้ยนะ may พวกนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยนะเราเรียก modal verb เป็นต้นเราเรียก modal verb modal verb แปลว่าบวก verb ไม่มี to บวกคำที่เป็น verb แต่มันไม่มี to เรียกว่า infinitive ไม่มี to modal verb เขียนตัวเดียวไม่ได้นะมันจะเป็น verb บวก verb คู่กันไปนะครับ modal verb เช่น we would shall should can could may might เอาเป็นไอเดียพวกนี้เสร็จยังจุดที่2ดูที่คำว่า status เป็นอะไรดีเพราะดูที่โซเชียลก็ได้ all เรียนบ่อยๆไม่เคยท่องเป็น adjective status เป็นคำนามเมื่อหน้า all เป็นนามหลัง all ก็ต้องเป็นคำนาม and but all เนี่ยมันจะ copy กันเสมอ and but all มันจะไปด้วยกันเสมอเอาข้อต่อไปช่วยกันทำ relief ใช้ v สะกดเป็นverb ดีมากทบทวนมา f สะกดเป็นคำนามอันนี้ต้องจำเผื่อคำว่า believe พวกนี้ด้วยเพราะข้อสอบก็ออกอย่างนี้ believe ใช้ v สะกดก็จะเป็น verb ใช้ f สะกดก็จะเป็นคำนามนะคำพวกอย่างนี้ believe นะกับ believe เป็นต้นเริ่มทีละจุด analgesic เป็น SR เป็น linking verb use เป็น linking verb ตามด้วย adjective ต้องตามด้วย to infinitive หรือว่า to verb 1 นั่นเองดังนั้นเฉลย to เลยครับ to relief ที่เป็น verb เนี่ย combo มันอะประธานบวก linking verb บวก adjective ตามด้วย to verb 1 มันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับไปต่อฝึก let's fly เป็นหายใจเป็น verb ชั้น noun chemistry noun chemical adjective แต่ก็ถ้าเกิดบางครั้งอ่ะนะมันอยู่ตัวหลังสุดก็เป็นคำนามได้ด้วยนะงั้นคำว่า chemical เนี่ยเป็นคำนามได้ด้วยแต่โดยมากก็ต้องดูนะว่าอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่หน้าเป็น adjective
ถ้าอยู่หลังสุดแกก็เป็นคำนามซะเองงั้นเคมีคอลจด2ตัวนะ adjective กับนามof of อะไรดี respire หรือ respiration respiration preposition นำหน้าคำนามจุดต่อไปวิเคราะห์คำว่า reaction reaction เป็นคำนามหน้านามใช้จึงเป็นคำว่า chemical member สมาชิกเป็นคนใช้ PM คนคงไม่ต้องไปจดเพิ่มแล้วนะ1หาชื่อ2หา who กับ whom อ่ะต่อครับ membership เป็นคำนาม mentionness ใช่ไหม TNN chip หูถึก interpret แปล interpret แปลว่าแปลนะเป็น verb ใช่ป่ะแปลเป็นกริยา interpreter นักแปลเป็นคน PN อ่ะมาดูจุดที่1จุดที่1เพื่อให้ความทำโจทย์ง่ายนะขีดเส้นซาร่าซาร่านี่เป็นชื่อคนแน่นอนเมื่อซาร่าเป็นคนเราควรจะเลือก member หรือ membership ครับ member เพราะกดข้อแรกเห็นชื่อคนเลือก PN ไว้ก่อนเลือกคนไว้ก่อนคนเจอกับคนเสมอจุดที่2ให้เลือกที่ตัว and เราก็ดูคำว่าอักไกด์ก็รับอิทธิพลมาจากซาร่านั่นแหละอักไกด์รู้จักไกด์ทัวร์ใช่ไหมมักคุเทศคนนำเที่ยวเป็นคนนั้นเฉลยอะไรดีครับ interpreter หรือ interpreter interpreter เป็นไกด์ก็ได้เป็นล่ามแปลภาษาก็ได้เรียก interpreter โอเคนะครับ22สอนไปแล้วนะว่าถ้าเกิดทุกคนเจอคำว่า who บวก is am are that ตามด้วย is am are with ตามด้วย is am are ให้ทุกคนละทิ้งได้ไม่ต้องมาใส่ใจในประโยคเอาต่อไปครับ topic เป็นคำนามรอบนี้สอนเร็วหน่อยนะเพราะว่ามีนักเรียนเก่าเยอะเหตุผลที่2คือเจ๊ไม่ต้องดึก topical adjective เห็นบ่นกันไม่อยากกลับบ้านดึก able adjective ability คำนามจุดแรกเฉลยเอง fishถูกต้องเหตุผลที่ topical เพราะว่าต้องหาคำว่าปลาให้เจอก่อนเนาะนี่มันจะบอกว่าให้เราไปดูคำนามใช่ไหมเราเจอแอนนำหน้าประโยคคือตัวที่เราใช้ท่องทุกตัวมันคือกุญแจเวลาเราเรียนโจทย์มันต้องมีกุญแจแล้วกุญแจไปหาจากไหนก็หาจากสิ่งที่คุณท่องเนี่ยถ้าคุณท่องผิดคุณท่องไม่ครบคุณก็ไม่เจอกุญแจในโจทย์เช่น is ตัวนี้คืออะไรis ตัวนี้ไม่เอาคำแปลเอาประเภทไวยากรณ์คืออะไรก็ตอนท่องต้นชั่วโมงก็ท่องตัวนี้ไม่คล่องตอนแรกท่องอะไรก่อน a and the this that this those my your his her is ความเป็นเจ้าของก็คืออะไรครับ determiner ใช่ determiner นำหน้าคำมันก็เลยเฉลยคำว่า ability ผมบอกไงตัวไหนที่คุณท่องไม่คล่องแล้วผมก็บอกคุณตรงๆเลยนะเวลาออกข้อสอบมหาลัยนะคุณต้องท่อง4ตัวผู้ชายอะไร he him his เนี่ย4ตัวเนี้ยออกข้อสอบมหาลัยมากที่สุดตั้งที่แบบฟังแล้วแบบมันไร้สาระผู้ชายใช้ he him his ผู้หญิงใช้อะไร she her her ไม่ใช่ชายไม่ใช่เช่นปลาเนี่ยอ่านจนตายก็ไม่รู้ว่าเพศชายเพศหญิงต้องใช้อะไร it is ถ้าด้านหน้ามันเติม s เป็นพหูพจน์ใช้อะไร theyเดมแดก็มีข้อสอบบางปีไงเขาก็งงใช่ป่ะคือเขาออกอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างละกันสมมติเขาเขียนว่าอเมลอย่างเงี้ยนะสมมติเขียนว่าอเมลแคทอย่างเงี้ยผมเฉยๆนะผมอธิบายว่าทำไมผมต้องสอนว่าไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงไม่ว่ามันนึกสนุกปากไม่มีตรงไหนสนุกปากมีแต่ภาระนะทางลูกศิษย์ต้องมาท่องเพิ่มอย่างตัวเนี้ยสรรพนามใช้อะไรก็คุณรู้แก่ใจว่าเมลเป็นเพศอะไรงานนี้คุณต้องพลิกใช้อะไรแล้ว heแต่ไอ้แคทตัวเดียวกันตัวเนี้ยมันไม่มีเพศแล้วว่าเราอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องอะเพศอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรื่องใช้อะไรเข้าใจยังครับมันไม่ต้องให้ท่องแบบนี้คุณเจอที่ตัวเองอยู่แล้วล่ะงั้นถึงให้ท่องว่าอ่านปุ๊บมันอ๋อว่าเป็นผู้ชายก็ต้องท่อง he him his รูปแบบข้อสอบจะวนอยู่ใน he him is อ่านแล้วไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงก็ใช้อะไรครับ it เช่นมีอยู่อันนี้เล่าปัญหาของชีวิตลูกศิษย์นะเช่นลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเจอข้อสอบออกคำว่า body b o d y bodyBody มันแปลว่าร่างกายในตอนนั้นรู้สึกเกิดความสับสนมากร่างกายมันเป็นคนนี่หว่าแต่อิดเนี่ยเรียนมาต้องเป็นละสิ่งของรู้สึกเลือกไม่ได้กับบอดี้อ่ะทั้งที่เราก็สอนไปแล้วว่า
บอดี้ในที่เราอ่านเราไม่เจอชายหญิงถูกไหมอ่านไงก็ไม่เจอชายหญิงสรรพนามต้องเป็นอะไรแน่นอน it เข้าใจยังไม่ต้องไปคิดว่าเอ้ยสมัยก่อนเคยเรียนมาว่า it ต้องใช้กับสิ่งของมันไม่เกี่ยวงั้นข้อสอบมันรู้จุดอ่อนของลูกศิษย์ดีรู้จักจุดอ่อนของเด็กมัธยมดียิ่งกว่าเราอีกนะเพราะศัตรูมันจะรู้จักจุดอ่อนเราดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะผมก็เตือนครั้งสุดท้ายนะแต่ยังไงผมว่าคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหรอกเดี๋ยวพอถึงบทที่11ก็ต้องมาสอนเรื่องนี้ใหม่อีกหนึ่งรอบตอนนี้ให้ซ้อมไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเห็นผู้ชายในข้อสอบแน่นอนเจอแน่ขออนุญาตกลับไปต่อแล้วกันนะความเดิมนะครับขออนุญาตกลับมาข้อ24นะเริ่มแล้วนะ lost เป็น noun lose เป็น verb rapidity noun rapidly adverb จุดแรกประธานคือเลรังสีใช้ loseเดี๋ยวตรงนี้ค่อยจดข้อสอบ1ข้อนะเขียน V เข้าไปต่อนะครับจุดที่2เราก็รู้แล้วว่าตัวเนี้ยมันจะใช้หน้าตอบเองดีกว่ามั้งจุดที่2ตอบอะไรดี rapidity rapidly ฮะใช้ rapidly ดีกว่าเพราะว่ามีแต่ adverb ที่สามารถนำหน้าได้ทุกอย่างยกเว้นคำนามนะ rapidly จะดีกว่าใช่มั้ยถ้าตอบ energy มันจะงงนะว่าเอ๊บิงกรรม2ตัวมันก็ไม่ดีไงเพราะว่า energy มันเป็นกรรมไปแล้วอ่ะงั้นตัวนี้ควรจะเป็น adverb ก็เลยเลือกคำว่า rapidly ต่อเลยนะครับอันนี้อ่านว่า light นะคล้ายๆอ่านเหมือนคำว่าข้าวแต่มันอ่านเป็นตัวพอพาน light กับ lighten light เป็นอะไรครับสุกงอม adjective lighten ลงท้ายด้วย en ทำให้สุกงอมเป็น verb นะจะอำลาแล้วนะบทนี้วันนี้ทฤษฎีนี้จบสนิทเลยนะแล้วพอต่อไปมันเรียนของใหม่มันไม่ใช่ว่ามันจะซ้ำของเก่ามันไม่ซ้ำแล้วนะแต่มันจะมาสอบเลยขีดเส้นคำว่า will ต้นชั่วโมงสอนไปแล้ว will would shall should เรียกว่า modal ใช้ verb ถูกต้องต้องใช้ verb ตามหลังจึงเฉลยคำว่า lighten เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้านะครับขออธิบายข้อสอบ1ข้อที่ทุกคนต้องจำให้ได้สุดยอดข้อสอบออกเสมอคือคำว่า lost เวลาใช้นักเรียนต้องมี of เสมอนะครับจำสำนวนนี้ไว้ lost of แต่มันจะอะหรือไม่อะเนี่ยขึ้นอยู่กับคำนามที่ตามด้านหลังมาถ้าคำนามมันนับได้มันก็เป็นคำว่าอะเท่านั้นเองถ้ามันไม่อะก็เป็นพวกนามนับไม่ได้ก็ระวังนะฮะมันตัวนี้ออกบ่อยอยู่ถึงบทก็ต้องสอนซ้ำอีกจำ lost of ให้ได้นะตัวนี้ถามประจำอีกคนหนึ่งที่โดนถามประจำคือคำว่า and understandingคำว่า understanding เป็นคำพิเศษนะครับเวลาใช้จะต้องมี an นำหน้าเสมอนะครับ and understanding ตัวนี้เป็นคำนามนะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ gerund เลยนะเพราะเขาไม่มีกรรมคำนามสอบนี้ออกข้อสอบมากสุดคือคำว่า a loss of กับคำว่า an understanding จำสองตัวนี้ไว้เยอะๆนะได้เปรียบแน่นอนโอเคนะเดี๋ยวจะขึ้นบทที่14ละนะครับเดี๋ยวกลับเปิดตรง PowerPoint นะเนี่ยสอนพื้นหมดแล้วนะแต่ปัญหาคือมันจะไม่พื้นเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยจำไม่ได้มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องพื้นเลยเราอยากให้เป็นเรื่องพื้นฐานที่แม่นๆPowerPoint เรามันจะเปิดต่อเนื่องกันเลยครับปีนี้ move หน้าให้มันต่อเนื่องกันเราหาคำว่า short brief อะถ้าเกิดนับเป็นช่องใช่ไหมประมาณหน้าที่20เพราะว่ามัน40แผ่นแล้วอ่ะหาร2ก็ประมาณ20หาให้ดูหาช็อตบรีฟให้เจอก่อนนะครับพอช็อตบรีฟเจอเสร็จแล้วก็จะเจอเนี่ยผมไม่อยากใส่ตัวการ์ตูนให้สังเกตง่ายมีรูปสุนัขเนี่ยลูกตาแบบเนี้ยเข้าใจเดียนะครับเรื่องอาร์ติเคิลนะครับขออนุญาตเริ่มแล้วนะฮะกฎข้อที่1ก็คือเวลาเราใช้ PN person noun PN เรียนมาหมดแล้วจากบทเมื่อสักครู่คือ person noun นิยมใช้ AN นำหน้าเสมอเช่น a member อย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไม่ใช้ the member เรานิยมใช้ a member กฎข้อที่2ดอกจันข้อ2คือข้อที่ใช้ออกข้อสอบมากที่สุดสำนวนภาษาไทยต่อวันเวลาออกข้อสอบออกอย่างนี้นะครับนักเรียน a day กับ per dayขีดเส้นคำว่า a day กับ per day นะครับเช่น an apple a day แปลว่า1วันก็กินแอปเปิ้ล1ลูกเวลาออกข้อสอบเขาจะออกข้อสอบว่า per a day ถ้า per a day เมื่อไหร่ผิดนะครับเวลาใช้ per ต้องไม่มี a ท
ันไหมเพราะว่าอ่ากับเปอร์มันคือตัวเดียวกัน and apple a day เท่ากับ and apple per day จบที่ตรงนี้นะครับข้อ2จบแล้วนะส่วนข้อ3คือทฤษฎีของการทำเศษส่วนเศษส่วนเนี่ยเวลาใช้เนี่ยจะเป็นตัวเลขกับลำดับที่ตัวเลขกับลำดับที่จะแม่นๆนะครับเช่น one ลบกับ fit หรือจะไม่มีลบก็ได้นะถ้า one ลบ fit เนี่ยนิยมใช้กับ of off ประมาณเนี้ยนะครับone ลบกับ fit เนี่ยสังเกตว่า one เป็นเอกพจน์ fit ไม่ต้องเติม s สูตรคือเศษหลักการคือหลักการจำอย่างนี้นะเศษเป็นเอกพจน์ส่วนเป็นเอกพจน์เศษเป็นพหูพจน์ส่วนเป็นพหูพจน์เช่นนักเรียนจะเห็นคำว่า3ตัว3ตัวเนี้ยมันเป็นพหูพจน์ดังนั้นเอกต้องเติมอะไรเอกที่เป็นลำดับที่ต้องเติมอะไรครับเติม s ข้อความนี้แปลว่าเศษ3ส่วน8ของนักเรียนทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นคำว่า one eight one แปลว่า1เป็นเอกพจน์เอกไม่ต้องเติมเศษ1ส่วน8ทีนี้คุณไม่ใช่ an สมมติว่าคุณใช้อะลบกับ eight ก็ได้แต่นี่คุณไม่ใช้คุณใช้ the ถ้าใช้ the เมื่อไหร่ไม่มี of off นะมันแปลว่าที่8มันคนละตัวกันโอเคนะครับมันคนละตัวกันนะอะนำหน้าลำดับที่เรียกว่าเศษส่วนโอเคนะครับส่วน the นำหน้าลำดับที่ต้องมีคำนามเวลาจำให้จำเลยนะว่า the ลำดับที่บวกนามอย่าลืมติ๊กดอกจันตัว student ให้ครูด้วยอ่ะ the ลำดับที่บวกนามโอเคนะครับถ้าเกิดทันไหม the ลำดับที่บวกนามโอเคนะขอไปข้อต่อไปแล้วนะกฎข้อที่1ของการใช้ article the ใช้เมื่อมีการเจาะจงนะครับนะคำว่าเจาะจงเนี่ยคำว่าเจาะจงเนี่ยตั้งใจฟังนะคือเขียนติดกันคำว่าเจาะจงแปลว่าเขียนติดกันนะและนั่นเองอธิบายต่อนะสถานที่คำว่าเจาะจงแปลว่าเขียนติดกันแล้วก็เป็นสถานที่เราเรียกว่าการเจาะจงอย่างคำว่าห้องครัวเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าอะคิทเช่นนะเราใช้คำว่า the kitchen ห้องนอนก็ไม่ใช่ bedroom นะจะใช้คำว่า the bedroom สาเหตุเพราะว่าห้องครัวห้องนอนมันเป็นสถานที่ข้อต่อไปในข้อ1นะและไม่มีเจ้าของเพราะว่าเวลาถ้าเกิดคุณมีเจ้าของเมื่อไหร่คุณต้องไปท่องกฎ determiner ชื่อ possessive ยกตัวอย่างเช่นเราผมหนึ่งหัวข้อที่2แล้วนะ possessive ใช้เมื่อมีเจ้าของเช่น she has she ก็แปลผู้หญิงใช่ไหม has แปลว่ามีแสดงว่า she คนนี้เป็นเจ้าของอย่างนี้ใช้ her หรือใช้ the ใช้ her เพราะนักเรียนช่วยติ๊กถูกที่ her ติ๊กผิดที่ the she has her house ห้ามเขียนคำว่า she has the house เนี่ยผิดแน่นอนนะครับกฎข้อที่3 the เนี่ยนิยมใช้กับสถานที่บุคคลที่เป็นพหูพจน์ถ้าเจอสถานที่บุคคลที่เป็นพหูพจน์เมื่อไหร่เนี่ยนักเรียนต้องใช้ the นะพวกชื่อที่เติม s ทุกตัวได้ใช้ the แน่กฎข้อที่4สูตรมี of ต้องมี the ถ้านักเรียนเห็น of กับ the ให้ท่องสูตรว่าหลัง of 1ตามด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เราเรียกว่าชื่อ2ตามด้วยสถานที่เวลา3ตามด้วย gerund มี of ต้องมี the ให้ดูคำว่าชื่อสถานที่เวลา gerund กฎข้อที่5กฎข้อที่5นี้นะครับเป็นกฎที่ไม่ใช้ article a and the นะครับหลังคำว่าชนิดคำว่าชนิดได้แก่คำว่า a kind of a kind of แปลว่าชนิด a typical of เหมือนกัน a sort of a variety of 4ตัวนี้แปลว่าชนิดหลังคำว่าชนิดตัวมันเองเป็น determiner เรียบร้อยแล้วนะ a kind of ทั้งก้อนเนี่ยนับเป็น determiner นะดังนั้นมันจึงห้าม determiner ตามหลังแต่นิยมใช้กับพหูพจน์เช่น a variety of flower flower จะเป็นพหูพจน์แต่จะไม่ใช้คำว่า a variety of a flower อย่างเงี้ยผิดแน่ of the flower ก็ผิดต้อง a variety of flowers เฉยๆโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปที่หนังสือเรียนของเราจะเปิดย้อนไกลหน่อยนะก็คือต้องเปิดเลยไปบทที่14เลยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาสอนแบบฝึกหัดการบ้านทีหลังนักเรียนครับรบกวนเปิดไปหน้าที่110ครับผม
เปิดลึกไปเลยครับที่110บทมันพ่วงกันได้ก็จะสอนพ่วงไปเลยได้ประหยัดเวลาจะย่าง110เล่มที่เป็นพาร์ทไวยากรณ์นะครับสองเล่มสลับไปมาหน่อยนะอ๋อได้ครับผมครับก็เมื่อวานนั่นแหละเด็กเล่นกดขึ้นมาตั้งเป็นวิธีต่อนะครับเปิดย่างหน้า110เริ่มแล้วนะArticleนะครับตรงเนี้ยเราสอนไปแล้วนะคำว่าเจาะจงสถานที่นะครับก็คือเขาจะเขียนติดหลังตรงนี้เลยนะครับเขียนอย่างนี้นะครับวิธีเจาะจงอันดับแรกคือเขียนสถานที่ติดหลังอันดับที่2ตามด้วย S บวก B ไว้ข้างหลังนะครับอันดับที่3คือกล่าวรอบ2วิธีเจาะจงเนี่ยนะครับวิธีเจาะจงในภาษาอังกฤษเนี่ยมีวิธีใช้3วิธีมาตรฐาน1ระบุสถานที่ไว้หลังประโยคเช่น on the table เป็นต้นหรือว่า in เชียงใหม่อะไรประเภทอย่างเงี้ยคืออ่านปุ๊บรู้ว่าส้มอยู่ที่ไหนคือประโยคต้องเขียนติดกันเลยไม่ต้องมาเว้นไว้หัวประโยคไม่ต้องเขาจะจอดชิดติดกันอย่างเงี้ยเราใช้ theแล้วก็ด้านหลังเช่น the fruit I buy อย่างเงี้ยเจอ I เป็นประธาน buy แปลว่าซื้อติดกันอย่างเงี้ยก็ใช้ the fruit ทันทีเลยเป็นต้นนะครับโอเคนะครับตรงนี้มีแค่นี้คำว่าเจาะจงแปลว่าแบบนี้ส่วนที่เหลือก็ระวังนิดนึงนะข้อสอบทั่วไปมาตรฐานก็จะออกข้อ1เยอะก็คือเวลาเราสอบเรื่อง A กับ and สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องออกเสียงนะคือต้องกล้าออกเสียงเข้าใจคำว่าออกเสียงนะว่าออกเสียงตัวนั้นเป็นเสียงตัวอะไรเช่น honorand honor เนี่ยมันเป็นคำว่าออ่านอย่างนี้ก็ใช้ and แต่ว่า a university เราใช้คำว่ายอยักษ์สระอูยูอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ตัวอะไรครับอยู่ม.6 แล้วอย่าจำ a e i o u นะเจ๊งแน่นอนโอเคนะครับต่อไปขอแยกไปอ่านหลักการใช้ the นะที่ไม่มีใน powerpoint กฎข้อที่1 the ใช้เมื่อมีเพียง1เดียวเท่านั้นสิ่งเดียวเท่านั้นเสร็จละข้อ1กฎข้อที่2 the เนี่ยถ้าตามด้วยเอกพจน์มันไม่ใช่ชื่อนะคุยกันก่อน the จะตามด้วยเอกพจน์ที่ไม่ใช่ชื่อแต่เป็นอะไรบ้างขีดเส้นนะครับเผ่าพันธุ์นะเผ่าพันธุ์นามสกุลหรือประเภททั้งหมดของพืชสัตว์สิ่งประดิษฐ์เครื่องดนตรีชิ้นส่วนร่างกายแร่ธาตุเนี่ยกฎข้อนี้ใช้มากสุดเผ่าพันธุ์นามสกุลนะก็คืออาจจะเป็นนามสกุลนี่หมายความว่าไม่ใช่นามสกุลมนุษย์นะนามสกุลของพืชสัตว์เขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะ family name อย่างที่คุณเคยเรียนเขามีคำว่าอะไรอะ species ไงแล้วข้างหน้า species ก็มีพวกอะไร family name เป็นต้นอะไรอย่างนั้นเนี่ยเป็นพวกตระกูลเผ่าพันธุ์ของพืชอะเช่นเขียนคำว่า the rose อย่างเงี้ยแปลว่าตระกูลกุหลาบทั้งหมดเขียนคำว่า violin ก็ประเภทเครื่องดนตรี violin ทั้งหมดและสิ่งสำคัญที่สุดคือร่างกายของมนุษย์ทุกชิ้นใช้เดอะนำหน้านะครับใช้เดอะนำหน้าเราใช้อาจต่อเมื่อร่างกายมันผิดปกติเช่น a long nose แปลว่าจมูกเนี่ยยาวกว่าคนทั่วไปนะก็คือเราจะใช้อาจนำหน้าอวัยวะเมื่อมันมีความผิดปกติถ้ามันปกติมนุษย์ต้องใช้เดอะนำหน้าจบนะข้อสอบก็จะอยู่ที่ตรงเนี้ยข้อสอบชอบใช้ตัวร่างกายมนุษย์มากที่สุดร่างกายมนุษย์ต้องใช้เดอะเสมอนะครับเช่นเดอะแฮนด์สมัยก่อนเขียนตอนเด็กๆไง and I and E กันสนุกมือเลยแต่พอไปสอบมหาลัยไม่ได้นะใช้เดอะอย่างเดียวอ่ะข้อต่อไปเลยนะครับข้อนี้ง่ายข้อต่อไปอ่านไวแล้วล่ะยกเว้นข้อไหนที่เป็นข้อสอบข้ออย่างข้อ3ไม่เป็นข้อสอบหรอกเช้าสายบ่ายเย็นอดีตปัจจุบันอนาคตหน้ากลางหลังเป็นต้นอย่างเงี้ย3ข้ามแล้วนะข้อ3เนี่ยนะครับก็คุณก็ไปอ่านเพิ่มแล้วกันว่าเที่ยงวันเที่ยงคืนรุ่งเช้าอะไรที่เกี่ยวกับพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกอ่ะนะจะไม่ใช้ the นะเช่น at dawn อะไรอย่างเงี้ยชื่อวันเดือนปีก็ไม่มี the แค่นี้เองครับต่อไปข้อ4เคยเรียนแล้วนะ the ลำดับที่ตามด้วยคำนามแต่คำนามบวกตัวเลขคำนามบวกตัวเลขเช่นบทที่4 lesson 1 chapter 4พวกเนี้ยอย่าใช้ theคำนามบวกตัวเลขเมื่อไหร่นี่ไม่มีเดอะนะข้อ5 10ปีเรียกว่าดีเคดมี S1 ตัว
บอกโอเคนะครับ 0s ต้องบอกงี้ส่วน100ปี century 00s งั้นถ้าอ่านเจอคำว่า10กับ100เมื่อไหร่ให้ใช้ the นำหน้าเสมอข้อ6ข้ามนะครับขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดถ้าจำให้จำตรงนี้ข้อสอบอยู่ตรงนี้การใช้ the most ต้องตามด้วยอะไรเสมอ2ตัว adjective กับคำนามห้ามตามด้วยตัวเดียววิธีเช็ค the mostหลัง the most นักเรียนจะต้องหาคำว่า in กับ of เสมอหา in กับ of of ถ้าเจอ in เจอ of เมื่อไหร่เป็นขั้นสูงสุดเนี่ยของภาษาอังกฤษมันจะง่ายมันจะแบบ copy เดียวกันอ่ะจำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดทุกบทข้อ7ตอนนี้เป็นข้อสอบไปแล้วนะข้อ7ตัวนี้ติดดาวด้านหน้าแปลว่าต้องศึกษานะมันจะมี2ข้อความข้างบนเขาบอกว่า many of the กับ many textbook จำให้ดีนะเวลาเราใช้ determiner เนี่ยเรื่อง determiner มันไม่ทิ้งเรา determiner สายจำนวนจะมีสูตรว่า determiner of the ตามด้วยนามพระหูพจน์นะเช่น one of the ตามด้วยนามพระหูพจน์สูตร one of the โอเคนะครับกับคำว่า one บวกคำนามหรือ determiner บวกนามเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับนะถ้าเราใช้ determiner of the แปลว่าเราเจาะจงคุณก็ไปอ่านนิยามตอนบนคำว่าเจาะจงแปลว่า1บอกสถานที่2ตามด้วย f บวก v 3ใช้กล่าวรอบ2แต่ determiner บวกนามแปลว่าไม่เจาะจงเดี๋ยวตอนทำแบบฝึกหัดจะย้ำให้เช่นอ่านโจทย์บอกว่าเอ้ยอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยเสร็จละต้องใช้ determiner of the ละถ้าอ่านแล้วไม่ก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนก็ใช้ determiner บวกนามก็พออ่ะต่อนะครับพร้อมนะข้อ8ข้อ8นี่ก็เป็นข้อสอบไปเรียบร้อยแล้วอีก1ข้อนะครับข้อนี้มันจะเป็นเรื่องของพหูพจน์นะตั้งใจดูให้ดีนะสมมติว่าวันนี้นักเรียนขีดเส้นตัวนี้นะ the swedish are กับคำว่า swedishในหัวข้อ the Swedish เนี่ยมันแปลว่าชาวคนนี้ใช้เป็นคำว่าชาวหรือคนนะคนหรือประชาชนพวกเนี้ยมันจะเป็นพหูพจน์แน่นอนดังนั้น the Swedish จึงแทนคำว่าชาวสวีเดนและคำพูดเป็นชาวสวีเดนคนสวีเดนประชาชนชาวสวีเดนเพราะนั้นมันเป็นพหูพจน์แต่ถ้าเกิดคำว่า Swedish ด้านหน้าไม่มี the ตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวคือคำว่าภาษาคือข้อภาษาถ้าภาษาเมื่อไหร่ก็ถูกบังคับให้เป็นเอกกับพจน์นี่ออกข้อสอบไปแล้วทีนี้มันก็ไปพ่วงข้างบนอีกนิดนึงนะก็คือคำว่า language ก็มีสำนวนอยู่ข้างบนตรงนี้ว่าถ้าภาษาไปเติม language เข้าต้องใช้ the นำหน้าพูดใหม่นะครับปกติภาษาเนี่ยไม่มี the นำหน้าเป็นเอกพจน์แต่ถ้าเกิดเรามีคำว่า language เมื่อไหร่ปุ๊บภาษาของเราต้องใช้ theแต่ก็ดูเองแล้วกันถ้ามันไม่เติม s ก็เป็นเอกพจน์เหมือนเดิมเช่นตัวนี้ language ไม่เติม s ก็เป็นเอกพจน์ไปถ้าเติม s ก็เขียนหมายเหตุไว้นิดนึงนะบวก s ก็เป็นพหูงั้นตัว language เนี่ยมันก็มีทั้งรูปเอกแล้วก็มีรูปพหูไอ้คำว่า language เนี่ยเห็นนะครับผ่านด่านนี้แล้วนะเกือบหมดแล้วข้อสอบมันรู้ไปหมดว่าเราท่องพลาดตรงไหนไปดูข้อ9ข้อ9นี่รู้สึกจะโหดที่สุดอ่ะติดดาวข้อ9ข้อ9นี่ภาวนาว่าอย่าให้เจอมันใช้กฎของคำว่า the บวก adjective เท่ากับคำนามพหูพจน์แทนคำว่า people กับแทนสิ่งของคือแทนคำว่า thing the บวก adjective เช่นคำว่า the young อยู่ในโจทย์ข้างบนนะจะเท่ากับคำนาม1ตัวเลยเนี่ยค่อนข้างเจอยาก the o อย่างเงี้ยเท่ากับคำนาม1ตัวเลยที่เหลือคุณก็อ่านโจทย์ว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เช่น both the young and the o ก็แปลว่า young people นะครับข้อความเนี้ยแปลว่า young people ขอเนี่ยเขียนแค่ young people นะอย่างเงี้ยพัน the บวก adjective เนี่ยจะเทียบเท่ากับพหูพจน์1ตัวข้อ9ติดดาเป็นข้อที่ใช้บ่อยใน readingใช้ใน reading นะไม่ได้ใช้ในไวยากรณ์ใช้ในการอ่านพหูแทนพหูพจน์นะแล้วก็
P-E-O-P-L-E people สำหรับข้อ10ข้ามเพราะข้อ10พูดเรื่องการเจาะจงเช่นใช้ the เพราะว่าตามด้วย S บวก V คุณก็เขียนตัวนี้เป็น S บวก V แบบนี้แค่นี้เองข้อ10เป็นการอธิบายคำว่าเจาะจงนะอันนี้เจาะจงด้วยสถานที่อันนี้เขียนคำว่าสถานที่นะเห็นไหมมันจะมีหลักการแค่นี้วิธีคำว่าเจาะจง1เจาะจงด้วยประธานบวกกริยาด้านหลังเป๊ะๆ2ระบุด้วยสถานที่ข้อ10จบแล้วส่วนข้อที่11นะครับมันใช้สูตร of off นะ off แบบใดที่ต้องมี the เนี่ยซึ่ง ก็สอนไปแล้วนะ1 off ตามด้วยอะไรชื่อถูกไหมหลัง of off ถ้าตามด้วยชื่อ2ตามด้วยสถานที่กับอะไรครับเวลาและสุดท้ายตามด้วย verb ing off แบบนี้ต้องมี the ชื่อสถานที่เวลา verb ing of off ต้องการ theเช่น literature เป็นนามนับไม่ได้ทำไมใช้ the เพราะด้านหลังไปบอกเวลาว่า of the 20th century ทำไม history เป็นวิชาทำไมใช้ the นำหน้าได้เพราะด้านหลังดันไป of ตามด้วยสถานที่หรือว่าชื่อนั่นเองโอเคนะ11มันมาจากสูตรส่วนข้อที่12ข้อนี้ไม่เคยเป็นข้อสอบนะ12เนี่ยฟังผ่านหูแล้วกันนะเขาเรียกว่าชื่อเต็มกับชื่อย่อคือประเทศเนี่ยมันจะมีชื่อเต็มกับชื่อย่อเช่นชื่อเต็มต้องใช้ the United States of America นี่เขาชื่อเต็มส่วนอเมริกาเป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่อย่อก็ไม่ต้องใช้ the โอเคนะครับข้อ12จบนะส่วนข้อที่13เนี่ยฝึกเรื่องพหูพจน์ the นำหน้าชื่อพหูพจน์ภูมิศาสตร์ทั้งหมดนะเช่น lake เขาเติม s ไม่ต้องใช้ the mountain เติม s ก็ต้องใช้ the Iceland เติม s ก็ต้องใช้ the สรุปภูมิศาสตร์พหูพจน์ใช้ the ส่วนข้อ14เขาเรียกว่าพวกไม่มีขอบเขตนะพวกเขาเรียกว่าหาเขตแดนยากผมว่าพูดเป็นไม่มีขอบเขตคือไม่สามารถจะระบุได้ว่ากี่ตารางเซนติเมตรเช่นแม่น้ำทะเลมหาสมุทรทะเลทรายอะไรที่ไม่มีขอบเขตให้ใช้ the นำหน้าเสมอใช่แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มต้นตรงไหนจบที่ตรงไหนจริงๆอ่ะมันหาไม่เจอมันเช็คประมาณเอาทั้งนั้นนะเรียกว่าไม่มีขอบเขตต่อนะครับสถานที่ส่วนรวมใช้เดอะนำหน้าได้เช่นห้องสมุดนะโรงแรมโรงภาพยนตร์เขาเรียกว่าที่ส่วนรวมประมาณว่าเสียเงินก็ท่องเที่ยวได้หรือว่าเสียเงินก็เข้าไปใช้บริการได้พวกนี้ใช้เดอะนำหน้าเหมือนไปรษณีย์อย่างเงี้ยควรจะใช้เดอะนำหน้าแน่นอนอยู่ละนะครับต่อไปนะครับในระหว่างตัวนี้จะมีอยู่4สถานที่ที่พึงระวังหน่อยก็คือโรงเรียนนะครับมหาวิทยาลัยฮอสปิตอลโรงพยาบาลเชิร์ชเวลาใช้ the เนี่ยนะครับมันจะมีกฎอยู่ว่าถ้าขออนุญาตใช้จากตัวอย่างแล้วกันอย่างตำรวจไม่ได้ไปเรียนหนังสือแน่ใช้ the นะตำรวจไม่ได้ไปเรียนหนังสือแน่ต้องใช้ the แต่พอลูกชายเนี่ยซันลูกชายไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยอย่าใช้ the สรุปแล้วก็คือถ้าเกิดคุณไปทำกิจกรรมนั้นๆอ่ะเช่นโรงเรียนมีไว้เรียนหนังสืออ่ะไม่ต้องมี the แต่ถ้าเกิดไปอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับกิจกรรมกับชื่ออย่างเงี้ยนะคุณต้องใช้ the เช่นวันนี้เพื่อนไปป่วยอยู่โรงพยาบาลเพื่อนต้องใช้คำว่า go to hospital เพราะว่ามีหน้าที่ไปป่วยคุณหมอไปทำงานโรงพยาบาลก็ go to อะไร hospital แต่วันนี้นักเรียนไปเยี่ยมเพื่อนต้องใช้คำว่า go to theHospital เพราะนักเรียนไม่ได้ไปป่วยนักเรียนไม่ได้ไปทำงานนักเรียนไม่ได้ไปประกอบกิจวัตรประจำวันเกี่ยวกับ Hospital ต้องใช้ the โอเคนะครับตรงนี้ก็จำไปประยุกต์ใช้กับทุกสำนวนได้เลยเช่นสถานีตำรวจอย่างเงี้ยถ้าเป็นตำรวจก็ใช้ได้เลยว่า police station แต่เราประชาชนทั่วไปก็ใช้คำว่า the police station ประมาณเนี้ยโอเคนะครับส่วนข้างล่างก็พูดเรื่อง of off เหมือนเดิมมี off ต้องมี the จบแล้วนะ basic 15ข้อไหนที่ติดดอกจันคือออกข้อสอบไปแล้วอย่างที่พูดมาตะเกียบมันไม่ได้ติดดอกจันก็แปลว่ามันยังไม่ได้ออกก็เรียนผ่านหูอ่ะเริ่มเลยนะครับพร้อมนะทำพร้อมครูนะแบบฝึกหัดชุดที่1 14.1 หน้า113จะสอนเรื่องคำว่าเจาะจงกับไม่เจาะจงประเด็นของการเรียนบทเนี้ยคือให้ลูกศิษย์อ่ะเข้าใจคำว่าเจาะจงให้เป็นเสียก่อนเริ่มนะครับเช่นคำว่าเปอร์เซ็นต์ต่อนะ
คำว่าเปอร์เซ็นต์คุณก็วิเคราะห์ด้านหลังเปอร์เซ็นต์มีสถานที่ไหมมีเปล่าอย่าไปมองไกลมองแค่ตัวติดกันมีไหมเออเข้าใจยังคำว่าเจาะจงแปลว่าอย่าดูทั้งประโยคถ้าคุณดูทั้งประโยคคุณจะเจอบนโลกคุณก็เข้าใจผิดคุณต้องดูแค่ตัวติดกันเพราะว่าตัวติดกันเปอร์เซ็นต์ไม่บอกสถานที่ขั้นที่2มี S บวก V มั้ยไม่มีเมื่อไม่มีสถานที่ไม่มีประธานกริยาเราเรียกว่าไม่เจาะจงไม่เจาะจงก็ใช้คำว่า 1% เข้าใจยังวิธีดูเจาะจงทำแบบนี้อย่าอ่านทั้งประโยคข้อต่อไปเราดูหลังคำว่าน้ำหลังคำว่าน้ำเขามีคำว่าบนโลกถ้าอย่างนี้ถือว่าเจาะจงหรือไม่เจาะจงถือว่าเจาะจงเข้าใจยังอย่าดูทั้งประโยคดูทีละตัวจึงใช้คำว่า the water ต่อไปคุณดูคำว่าน้ำจืดหลังน้ำจืดมีตัวขยายด้านหลังไหมไม่มีเมื่อไม่มีก็ถือว่าเป็นยังไงครับไม่เจาะจงเข้าใจวิธีคิดยังว่าอย่าอ่านสรุปทั้งประโยคถ้าคุณสรุปทั้งประโยคคุณเสร็จแน่มันก็เจาะจงหมดทุกตัวแต่ตรงแร่ธาตุนี้ต้องจำที่ต้นชั่วโมงสอนไปนะถ้าเจอชื่อแร่ธาตุเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นชื่อแร่ธาตุฟอสเฟตไงเข้าใจไหมถ้าเขาไม่ได้เขียนฟอสเฟตคุณต้องเฉลยว่ามีนิลเลอร์แต่เขาดันไปบอกชื่อมันเสียว่ามันชื่อว่าฟอสเฟตดังนั้นต้องใช้คำว่าอะไรครับ the mineral ไปอ่านตอน the หัวข้อ2ที่บอกว่าสิ่งประดิษฐ์อวัยวะมันอยู่ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์อวัยวะตระกูลเผ่าพันธุ์ต่อไปอีกจุดหนึ่งนะครับทำตามขั้นตอนเนาะ common เป็น adjectiveเวลาเช็ค most กับ the most นี่ไม่ใช่ว่าเช็คง่ายนะข้อสอบชอบออกให้เช็คก่อนว่าเจออะไรบ้าง1 common เป็น adjective ingredient เป็นคำนาม ingredient เกิดมาสะกดอย่างนี้นะไม่ใช่ไปมอง ent นะเกิดมาหน้าตาก็สะกดอย่างนี้เป็นคำนามโอเคถ้าเกิดเจอ adjective บวกนามต้องเฉลยอะไรครับ the most ต้นชั่วโมงสอนไปแล้ว the most มี combo คือ adjective บวกนามถ้าเกิดเจอแค่คำว่า ingredient ตัวเดียวมันจะกลายเป็น most นะอันนี้เตือนนิดนึงนะถ้าผมไม่เจอ common เมื่อไหร่นะเจอแค่ ingredient ตัวเดียวมันจะกลายเป็นคำว่า most นะมันจะไม่ใช่ the most แล้วนะต่อไปครับ type of ขีดเส้นคำว่า type of แปลว่าชนิดหลังชนิดห้าม a and the เพราะตัวมันเป็น determiner ไปแล้วจึงเฉลยคำว่า fertilizer ต่อไปข้อ3หาคำว่า of defining ตัวนี้เรียกว่าอะไรเจอเริ่มเพราะว่ามีกรรมคือคำว่า mineral คุณสังเกตไหม mineral ตัวนี้ไม่มี the ก็ไม่ไปบอกชื่อเขาก็ต้องใช้ mineral basic ไม่มี the แต่ mineral ตัวบนนี่ต้องใช้ the ให้รับกับ phosphate เอาเฉลยอะไรครับ of เจอเริ่มต้องใช้อะไรครับใช้ the มี of ต้องมี the เมื่อเจอชื่อสถานที่เวลาแล้วก็เจอเริ่มเอาต่อไปฮิวเป็นตัวฮอนกฮูกผู้สอนแบบภาษาไทยนะเป็นเสียงฮอนกฮูกดังนั้นใช้ A หรือ N เออใช้ A ต่อไปดูคำว่า energy แปลว่าอะไรก่อนพลังงานในที่นี้ด้านหลังมีตัวขยายไหมไม่มีอ่านจนตายก็ไม่เจอว่าพลังงานที่ไหนไม่รู้พลังงาน S บวก V ก็ไม่ใช่ดังนั้นไม่เจาะจงใช้ electrical energyเหตุผลที่2พลังงานไม่มีรูปร่างนะไม่มีรูปร่างนะเช่นเอาไฟฟ้าเนี่ยมันมองไม่เห็นก็ต้องเป็นนำไม่ได้ห้ามใช้แอดต่อเลยนะครับ humor คุยกันก่อนเนาะ humor เนี่ยนะครับมันแปลว่าเรื่องตลกอันนี้ต้องแปลภาษาไทยทำนะข้อนี้คำว่าเรื่องตลกหรืออีกความหมายนึงนะครับช่วยเขียนคำว่าอารมณ์ขันhumor มันจะแปลได้2 อย่างแปลว่าเรื่องตลกหรืออารมณ์ขันแต่สถานภาพเดียวกันนะคำว่าอารมณ์ขันหรือเรื่องตลกคือเรื่องที่อยู่ในหัวเงี้ยนับได้ไหม yeah. เช่นเรานึกเพื่อนเรานึกเรื่องเพื่อนเดินหกล้มอ่ะมันอยู่ในหัวเราอ่ะไอ้ภาพอยู่ในหัวเราเนี่ยจัดว่านับไม่ได้นะเราเรียกสิ่งที่เพื่อนเดินทำตลกไปว่า humor หรืออารมณ์ขันดังนั้นเฉลย humor ก็พอนะห้ามใช้อะนะสิ่งที่เป็นมโนนะที่คนไทยเรียกอย่ามโนทุกตัวนับไม่ได้ต่อไปดูคำว่า literature ตัวนี้เฉลยอะไรครับ American literature ต่อนะครับ earliest เป็นขั้นสูงสุดต้องใช้ the ต่อนะครับอดีตปัจจุบันอนาคตใช้The present โอเคนะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตสอนนิดนึงเดี๋ยวกลับบ้านได้ไม่ต้องงง literature เวลาเราใช้คำว่า from เนี่ยขออนุญาตคุยส่วนหลังให้เคลียร์นะคำว่าส่วนหลังเจาะจงอาจารย์พูดไปแล้วนะมันต้องเป็นอะไรสถานที่แต่ time แปลว่าอะไรช่วงเวลาจึงถือว่าไม่เจาะจงเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวได้ไม่ต้องงงคำว่า from ใช่ไหมแปลว่าจากใช่ไหมแล้วตามด้วยเวลาถือว่าไม่เจาะจงแต่ถ้าเกิดโจทย์เปลี่ยนตัวนี้เป็น off เวลาเมื่อไหร่ถือว่าเจาะจงนะเข้าใจนะถ้า of off เมื่อไหร่ถือว่าเจาะจงถ้าเป็น from ไม่เจาะจงเอาต่อไปครับคำว่าชั้นบรรยากาศลองเดาซิว่าเจาะจงหรือไม่เจาะจงเดาล้วนๆเลยชั้นบรรยากาศถือว่าเจาะจงเพราะมันมีสิ่งเดียวเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ the ozone ต่อเลยนะครับ umbrella เป็นตัวอะไรอ่างใช้ an umbrella ลองดูซิข้อนี้จะใช้ the most หรือใช้ most เฉยๆจะใช้ the most หรือ most เฉยๆใช้ถ้าใช้ the most ต้องหาอะไร adjective กับคำนามเข้าใจยังตรงนี้ข้อสอบเมืองไทยชอบออกถ้าคุณเจอ the most คุณต้องมองหา adjective แต่ตำแหน่งที่คุณเจออะไรแทนเจอ of แทนขีดเส้นคำว่า most of แทนฝึกเอานะต่อนะฮะ most of ต้องตามด้วย the เสมอนั้นขีดเส้นคำว่า the sun อย่าลืมจดสูตรตรงนี้นะdeterminer of the ตามด้วยนามพระหูเขียนย่ออย่างนี้ determiner of the ตามด้วยนามพระหูเช่น all of the some of the any of the ที่คุณท่อง determiner มันจะมีพ่วงสูตรขยายเอาข้อต่อไปครับ 00s 2ตัวใช้อะไรครับ the early ทันไหมถ้าเจอ 00s 10ปีกับ100ปีต้องใช้ the leaderลงท้ายด้วย er er เป็น pn pn ต้องใช้อะไรนำหน้าจริงๆเขาว่าเชโลกีนะ reader ต่อไป first form first เป็นลำดับที่ form เป็นคำนามใช้ the ไม่ใช่เศษส่วนแล้วเนาะก็เลยใช้คำว่า the ต่อไป language สอนไปแล้ว language นับได้ใช้not language ข้อต่อไปครับนามสกุลถูกเจาะจงด้วย of of มี of ต้องมี the ใช้ the ก็ that family ต่อนะฮะ New England ห้ามใช้ the นะเพราะว่า England เป็นเอกพจน์เวลาสถานที่เนี่ยให้ดูว่าสถานที่เช่นประเทศไทยเนี่ยมันไม่มี s ไม่ต้องใช้ the แต่สหรัฐอเมริกา United States มันต้องใช้ the เพราะมันลงท้ายด้วยพหูพจน์ให้ประธานสถานที่ทุกตัวประเทศทุกตัวภูเขาทุกตัวให้ดูว่าเอกหรือพหูโอเคนะครับคราวนี้เฉลย New England ต่อนะฮะ Finest เป็นขั้นสูงสุด Furniture เป็นคำนามขั้นสุดกับคำนามใช้ the พูดไปแล้วเนาะสหรัฐพหูพจน์ใช้ the United the United หรือ the United ก็ได้ Century แปลว่ากี่ปี100ปีใช้ the งั้นกลับบ้านไปอ่านทวนอีกรอบเนาะป๊อปคอร์นเป็นอาหารอาหารนับได้ไหม yeah. นับไม่ได้อาหารทุกชนิดใช้ป๊อปคอร์นพออันนี้จำเอาเองนะเซมต้องมีอะไรเสมอเซมต้องมีอะไรเสมอ the same as โยงไปหาตรงนี้สูตรเขาอยู่ตรงนี้ the same คู่กับ as เอาให้ครบเลยเนาะตรงกลางเป็นคำนาม the same นาม as เดี๋ยวกลัวไม่เข้าใจเขียนเพิ่มให้แล้วกันthe same name as อย่างเงี้ยนะคอมโบของเขาจำ kind of ได้ไหม kind of แปลว่าอะไรครับ kind of แปลว่าชนิดไม่มี a and the จึงใช้คำว่า corn ยังอีกยาวไกลกว่าได้พัก20นาทีเพราะว่ามันมีตรงนั้นต้องวนไปสอบบทที่1เกือบแล้วอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวตรงนี้ทำให้ก่อนเริ่มพร้อมกันนะครับถ้าใช้ the most ต้องหาอะไรต้องหา adjective กับคำนามนี่คือสูตรที่เล่าเรียนมาเนาะแต่ butterfly ผีเสื้อเป็นคำนามไข่เป็นคำนามข้อ A ผิด1เฉลยข้อ A นะอีก1ครั้ง the most นี่เขียนซีซัวไม่ได้ต้องมี adjective บวกนาม
เดี๋ยวของมหาลัยยากกว่านี้ยากตรงไหนเดี๋ยวเขียนให้ดูแล้วกันเด็กเสียเซลล์ไปหลายคนละมันแค่มันแกล้งเติมไอ้นี่เข้าไป1ตัวเพราะ adverb ชอบขยายใครเออของมหาลัยมันแกล้งเติม adverb เข้าไป1ตัวเด็กก็โอ๊ยต่อสูตรไม่เป็นละประมาณนี้จริงๆก็หลักการเดิมนั่นแหละ the most standard adjective บวกนามเฉลยข้อ A นะครับตัด the ทิ้งนะครับงั้นข้อ A แก้เป็น most most เสียเวลานิดนึงนะครับดูข้อ B boy coated เป็น verb 3สอนให้นะครับ verb 3ต้องมี preposition เสมอ preposition เราจะใช้แค่2ตัวคือ by กับ with ถ้าใช้ by มักจะเป็นคนถ้าไม่ใช่คนเป็นสิ่งของก็นิยมใช้คำว่า which อีก1ครั้งนะครับ copy นิยมในห้องสอบ verb 3ตามด้วย by หรือ with เสมอถ้า verb 3 by by มักจะเป็นคนถ้าเป็น with จะเป็นพวกสิ่งของอ้าวส่วนเดมเดมนี่สอนไปละหึเดมต้องดูอะไรนึกไม่ออกใช่ไหมผู้ชายดู he him his ผู้หญิงดู she her her ไม่ใช่ชาย it ถ้าเดมต้องดูพระหูพอดคุณจะเจอเอ็กแปลว่าไข่ตรงนี้เดมก็เลยถูกเข้าใจยังเขาดูอย่างนี้เวลาเดมดูมันก็ท่องอยู่ที่ท่องส่วนแพลนเป็นคำนามคำนามมีกฎ2ข้อถ้าไม่มี determiner แกก็ต้องเติมอะไรเติม s เข้าใจยังดีด็อกเลยถูกนี่สอนทวนให้นะหาคำผิดหากันแบบนี้ข้อต่อไปนะครับตรงนี้จะทำอยู่ประมาณ5ข้อใช่ครับผม by by นี่ออกข้อสอบบ่อยสุดคือ by by บุคคลถ้าเป็นวิชใช้กับสิ่งของถูกต้องครับเช่นจับปากกาอย่างเงี้ยก็เป็นคำว่า wish a pen อย่างเงี้ยแต่ by a pen ไม่ได้นะเสียชีวิตเลยเอาละข้อ2ติดดาวด้านหน้าข้อนี้จะยากที่สุดข้อนี้ผมไม่รู้ว่าข้อสอบเขาจะเอามาใช้เมื่อไหร่นะแต่สอนมา10ปียังไม่เอามาใช้แต่ถ้าเกิดเป็นของพวก CU TEP TU GET โดนแต่ถ้าเกิดเป็นของม6ยังไม่โดนยอมรับกันตรงนี้ของม6อาจารย์ยังไม่เห็นใครใช้นะแต่ของพวกโตๆเขาใช้กันหมดละเริ่มเลยนะครับทีนี้เฉลยแบบทีละขั้นก่อนนะจะไม่ใจร้อนเกินเนาะ number ใช้เขียนคำว่าพหูเห็น number นี่สิ่งแรก number นี่คุณต้องหาพหูพจน์ให้เจอโยงไปที่คำว่า company เหตุผลนี้ A ถูก B ถูกนะครับเอาใหม่นะครับ number เป็นรหัสของคำว่าพหูพจน์แถมนิดนึงนะครับถ้าเจอคำว่า amount จำคู่นี้ให้ได้สักทีนะครับ number พหู amount นับไม่ได้นี่คือตัวคีย์เวิร์ดในห้องสอบกุญแจที่ให้เราวิเคราะห์โจทย์ number พหู amount นับไม่ได้ A กับ B ถูกนะครับเพราะว่าจับคู่กับ company เติม sอ่ะต่อไปนะครับจะเหลือแค่คำว่า the กับ in เหลือแค่ว่า the กับ in ตั้งใจฟังนะครับคำว่า have แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามีถ้าเราเจอคำว่ามีในภาษาอังกฤษเมื่อไหร่นะเจ้าของจะอยู่หน้าเสมอเข้าใจไหมเช่นโทนี่ has a car แปลว่าโทนี่มีรถไอ้รถนี่มันต้องเป็นของไอ้โทนี่ละถ้ามีเจ้าของเมื่อไหร่ห้ามใช้ the จำคำนี้นะครับมีเจ้าของห้าม theเนี่ยของพวกคนโตๆเขาจะใช้แบบนี้ถ้าของมัธยมไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เพราะโรงเรียนก็ไม่ได้สอนลึกแบบนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับถ้ามีเจ้าของมีเจ้าของก็ดูที่ have แล้วก็เริ่มที่ company company เป็นเอกหรือพหูพหูเราท่องไปเลยว่า they them their เมื่อ headquarter เป็นคำนามใช้ they them ไม่ได้แล้วนะเพราะคำนามมันชนไปแล้วนะก็ใช้คำว่าอะไรแทน their เฉลย theirแก้ข้อ C เป็นคำว่า the เป็นคำว่า there เพราะรับกับคำว่า company เนี่ยมาหลังจะติดหัวเองพหูพจน์ they them there เห็นไหมทั้งที่สถานที่เจาะจงด้วยคำว่าสถานที่แต่ใช้ the ไม่ได้เรียนมาว่าคำนามถ้าบอกสถานที่ต้องใช้ the แต่กลายเป็นผิดถ้าเจอคำว่าเจ้าของเอาข้อต่อไปง่ายๆแล้วนะอย่างข้อ3เนี่ยดอกจันไว้อีกข้อนี้เหมือนข้อสอบจริงตรงไหนตรงคำว่า firstตรงคำว่า first ส่วนมากอันนี้ผมพูดแบบเด็กใจร้อนก่อนนะถ้าเด็กใจร้อนนะมันเจอ first สิ่งแรกที่มันทำในข้อสอบมันใส่ the ทุกคนอ่ะมันก็ผิดไงแต่ข้อนี้มันถูกทำไมถึงไม่มี the แล้วถูกผมเคยสอนว่าต้องดูอะไรคำนามเริ่มนะครับ must เป็น modal verb ตามด้วยอะไรเสมอตามด้วย verb เพราะฉะนั้นตรง attract ตรงนี้คุณเคลียร์ก่อนว่า attract เป็น verb attract ไม่ใช่นามแปลว่าเสน่ห์ดึงดูดไง attract อ่ะแปลว่าเสน่ห์ดึงดูดไม่ใช่แอดแท็กนะ
attract แปลว่าเสน่ห์ดึงดูดเป็น verb เมื่อเป็น verb first จึงรักษาสถานภาพเป็น adverb เห็นไหม first second third เนี่ยเป็น adverb ก็ได้เป็น adjective ก็ได้อันนี้สถานภาพเป็น adverb adverb ไม่ต้องมี the นะครับดังนั้นข้อ C ถูกเมื่อ first second third เป็น adverb นะครับจะไม่นำหน้าคำนามก็จะไม่มี the ข้อ C ถูกนะจำมุกนี้ไว้เลยนะเห็น error นี้ทุกครั้งเลยออกอย่างเงี้ยทุกปีเด็กวัยรุ่นทุกคนเลยเจอ first เมื่อไหร่ล่อ the ข้างหน้าเจ๊งทุกลายเขาไม่ออกแบบนั้นหรอกอ่ะเข้าเนื้อเรื่องเลยนะเจอ A กับ and ให้ออกเสียงเข้าใจนะครับเจอ A กับ and อะไรได้ออกเสียงอ่ะ advertising ก็ใช้ and ได้นี่ attention ก็ใช้ and ได้นี่อ่ะด่านนี้ผ่านละคือสอนให้เป็นสเต็ปไงเจอ A and อย่างแรกออกเสียงก่อนถ้ามันออกเสียงผ่านก็คือผ่านก็มาฝึกการแปล advertisement แปลว่าอะไรครับโฆษณา attention แปลว่าความตั้งใจเดาตัวไหนนับได้ advertisement นับได้เพราะเราดูโฆษณาไงมันดูเป็นฉากๆตอนๆไงหรือภาพออกมั้ยดูเป็น1 2 3 4ไงเช่นโอ้ยข่าวนี้ดังโฆษณาเยอะแต่ attention แปลว่าอะไรความตั้งใจมันไม่มีตัวตนไงเช่นเอ้ยผมเห็นความตั้งใจของคุณอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำพูดให้กำลังใจแต่มันไม่เห็นหรอกงั้นเฉลยข้อ D dog ตัด and ทิ้งเพราะนับไม่ได้ไปต่อข้อ4เลยนะครับนะต่อข้อ4นะครับตัวนี้อ่านว่าอะไรเห็น A นี่ต้องออกเสียงก่อนอ่านว่าอะไรครับ under ก็คือตัวออ่างถ้าเป็นตัวออ่างใช้ A ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยน A เป็น and ส่วน color ก็ไม่มีอะไรนะเป็นคำนามนำหน้า leaf colorful เป็น add อะไรดี colorful เป็น add อะไรadjective topical ก็เป็นเลยเหมือนกัน adjective fish เป็นคำนามอย่างนี้อนุโลมถูกนะจดตรงนี้นิดเดียวนะจดคำว่าผิดน้อยการหาคำผิดจะมีผิดน้อยก็คือผิดแบบประเภทอนุโลมผิดน้อยนี่แปลว่าอนุโลมให้แค่คอมม่าเท่านั้นนะเวลาหา error เนี่ยเขาจะมีผิดอยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องคอมม่าแต่คอมม่าอนุโลมได้เขาควรจะเขียนอย่างนี้ถึงจะสวยงาม adjective comma adjective อ่านบทที่1 นะครับเมื่อ adjective คุณลักษณะ2ตัวเขียนติดกันควรเซตเครื่องหมาย comma อย่างนี้ถือว่าผิดน้อยก็เลยอนุโลมว่าถูกไปควรจะเขียนคำว่า colorful comma topical fish แต่อย่างนี้อนุโลมไปอนุโลมแค่ comma เท่านั้นเดี๋ยวจะเปิดไปเปิดมานะตรงนี้นะครับไม่เป็นการบ้านนะจะสอนทวนในห้องเพราะว่าเรื่อง a and the ออกข้อสอบน้อยมากไม่สวยจริงๆไม่เจอนานๆชาติเจอข้อนึงก็สะดุดกันถ้าข้อสอบโควต้านี่ก็เจอบ่อยอย่างถ้าข้อสอบขอนแก่นเนี่ยเชียงใหม่ก็จะเห็นเขาก็จะมาให้ทุกปีสอบปีละข้อประมาณนี้มอบูก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโควต้าจะต้องสอบ1ข้อแต่ถ้าข้อสอบแกดโอเน็ตสบายใจได้ไม่ค่อยออกอ๋อมี10นาทีครับมาฝึกด้านหน้ารบกวนเปิดย้อนเลยนะครับเปิดย้อนไปประมาณหน้าที่16คงเริ่มแบบฝึกหัดได้แล้วล่ะอดทนใกล้พักละ10นาทีเองขออนุญาตครูเตรียมเอกสารแป๊บนึงครับเอาละมานะวันนี้เราจะฝึกหา error ครั้งแรกนะครับนะเริ่มเลยนะครับอยู่หน้าที่16แล้วควรเปิดย้อนไปหน้าที่16นะเดี๋ยวจะมีการบ้านในแบบสอนชุดนี้จำไว้นะครับอันดับแรกนะครับให้แยกนะแยกประเภทการหา error ที่ดีที่สุดก็คือต้องแยกประเภททำไม่เป็นไม่ว่านะครับแต่ต้องแยกประเภทมานะยกตัวอย่าง cultivate ลงท้ายด้วย ate เป็น verb intellectually ally เป็น adverb ability เป็นคำนาม professional เป็น adjective คุณต้องทำแบบนี้ในห้องสอบไม่ใช่มานั่งแปลว่าวิทยาลัยศิลปะอิสระหรือว่าเสรีภาพ cultivate อบรมสั่งสอน cultivate แปลอบรมสั่งสอน ability แปลว่าความสามารถ intellectually สติปัญญา general แปลว่าทั่วไป rather than มากกว่า skill ทักษะ professional สายอาชีพหรือเทคนิคอย่างเงี้ยคุณทำไม่ได้หรอกนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าอย่าทำแบบนี้ให้แยกประเภทเช่น
ขออนุญาตเฉลยแล้วนะอันดับแรกคุณเห็น collect เป็น s cultivate เป็น v s เจอ v เมื่อไหร่ถูกต้องต่อไป adverb มีกฎ3ข้อข้อที่1คืออะไรครับห้ามนำหน้าคำนามเนี่ยแค่นี้คุณก็จบละขออนุญาตจบแล้วนะเพราะผมเขียนแก้ให้แล้วนะว่าเปลี่ยน intellectual เป็น intellectual เฉยๆจะ intellectually อะมาเริ่มข้อ2ผมไม่แปลนะผมไม่แปลว่าถ้าจะแปลหรือวันหลังจะสอนว่าเราจะแปลเคสไหน destruction เป็นคำนาม natural adjective vegetation คำนาม responsible ข้อนี้กัดจอกมากเลยเพราะว่า extremely เป็น add อะไรก่อน adverb ถูกไหมคือเวลาเราดู error เราดูตัวใกล้ๆมันอ่ะเราดูตัวใกล้ๆมันอ่ะเช่นยกตัวอย่างให้ฟังนะคำนามมีกฎ2ข้อข้อ1คำนามต้องมีอะไร determiner ข้อ2ต้องเติม s มันไม่มีนี่หว่าเราก็ไปมองด้านหน้าเอ้าไปเจอ adverb adverb ต้องขยายใครครับ adverb ขยายใครครับ adjective ดังนั้นเปลี่ยนคำนามเป็น adjective ได้คำว่า destructive ผมบอกว่าอยากให้ท่องแม่นๆแล้วมันจะเรียนแล้วง่ายมากไม่เดี๋ยวสอนให้เลยแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเธอจะเก็ททีหลังนะแต่ว่ามันอยู่บทที่2อ่ะจบไปก่อนแล้วกัน to verb 1มีความเป็นไปได้แค่4กรณี lv cv the ลำดับที่ it take แต่ผมจะสอนบทที่2นะจะดีแล้วล่ะคุณถามผมก็ต้องสอนไม่ใช่ภาระนะชอบที่ซ้ำจำไว้นะ to verb 1จะมีแค่ lv cv the ลำดับที่it take เท่านั้นที่ to จะต้องตามด้วย verb 1นี่คือเหตุผลว่าทำไมตอนเปิดคอร์สต้องมาท่องว่า be become come get go stay turn remain appear prove feel seem sound smell taste ส่วน CV ก็ไปท่องสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้เพราะว่าวันหลังมันจะมาใช้ลึกๆไงอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ว่าเขียนโพยไว้จากโจทย์พูดสั้นๆแล้วกันเนาะจากโจทย์ตรงนี้เราพบว่าไอ้ตัวนี้นะมันเป็น linking verb ก็จริงต่อนะแต่เขาอะไม่ได้ใช้คู่กับ to verb 1เขาต้องการจะบอกว่าไปถึงหรือไปยังคำถามเขาดีลึกเนี่ยข้อนี้เขาเน้นภาษาไทยว่าไปถึงหรือไปยังการทำลายไปทั่วถึงอะ to นี่แปลว่าไปทั่วถึงเขาเน้นสถานที่ซะมากกว่าคือเมื่อเขียนตามจุดประสงค์ของความหมายที่ต้องการสื่อนะโอเคนะครับข้อที่3 y เป็น adjective considerable เป็นอะไรเอ่ย adjective problem ไม่เคยท่อง important adjective ant ใช่ไหม adjective medicinally อะไร adverb อ่ะมาเริ่มพร้อมกันข้อ a adjective นำหน้าคำนาม a ถูกส่วนข้อ b adjective ต้องนำหน้าอะไรครับคำนาม c ก็เลยผิดดูที่ of ก็ได้of เป็น preposition preposition นำหน้าคำนามแก้เนาะลองฝึกแก้ดิกลายเป็น tance importance เนี่ยอยากจะทำให้ตัวนี้มันจบเร็วๆเนาะเราได้ไปตะลุยโจทย์ get on it ตอนนี้ยังตะลุยไม่ได้ตะลุยเละๆอดทนหน่อยแล้วกันนะฝึกพวกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าข้อสอบมหาลัยง่ายๆเฉลยแป๊บเดียวจบไอ้ที่มันไม่ง่ายเพราะมันไม่แน่นตรงนี้อ่ะต่อข้อ 4a นะ brunch เป็นคำนาม linguistic เติม s เป็นคำนามอะไรที่เติม s สันนิษฐานนามไว้ก่อน analysis ตัวนี้ไม่เคยสอนนะสำนวน sisis ทุกตัวไม่เป็นคำนามตัวเนี้ยเราไม่ค่อยคุ้นถึงบอกว่าไงว่าถ้าเห็น s ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นคำนามไอ้พวก s ไว้ก่อนเป็นคำนามmeaning เป็นคำนามนะครับพอด้านหน้ามี determiner the meaning มาด้วยกันนะครับเริ่มวิเคราะห์ข้อ A คำนามมีกฎข้อแรกคือต้องมี determiner อ่ะโยงไปหาวันเพราะวันก็แปลว่าอะนั่นเองไงนะเขียนอะบ่อยๆก็ดูไม่ดีก็เขียนเป็นวันบ้างฮะข้อ A ถูกคำนามเมื่อไม่มี determiner คำนามต้องเติม s ต่อนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของคุณแล้วล่ะ wish ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับสอนไปแล้ว conjunction conjunction ที่ตามหลังคำนามเรียกว่าอะไรครับrelative จำได้ยัง conjunction ที่อยู่หลังคำนามมีแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นคือ relative
เมื่อเป็น conjunction conjunction ต้องบวกอะไรเสมอบวก verb conjunction ต้องบวก verb preposition จะบวกนามเดี๋ยวทวนให้นิดนึงแล้วกันเนาะเมื่อ s บวก v เต็มจะมีเส้นทางชีวิตแค่2ทางเท่านั้นคือ cost กับ fate เนี่ยสูตรเนี่ยเราจะใช้บ่อยที่สุด s คือ branch of linguistic v คือ is cell s บวก v เต็มแล้วจากตรงเนี้ย is กับ verb ถ้าใช้ cost นึกถึงใครconjunction บวก verb phrase นึกถึงใคร preposition บวกนามเพราะฉะนั้นเด็กม.6 ต้องจำเส้นทางให้แม่นเข้าเนื้อเรื่องเมื่อเขาเลือกเส้นทาง which เป็น conjunction analysis แก้เป็น analyze analyze ผมเขียน z แบบคนโบราณนะถ้า z แบบคุณจะเป็นแบบผมติด z ตัวนี้ไปแล้วตั้งแต่เด็กนะครับ analyzeพวกนี้นะถ้าเกิดคุณมีเจอนามบัตรเขามีชื่อ analysis หรือ analyze นะส่วนมากไม่พ้นหรอกพวกจบเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์หุ้นก็จะมีตำแหน่ง analysis วิเคราะห์การตลาดหรือวิเคราะห์หุ้นต่อเลยนะครับแก้เป็นตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเติม s นะเพราะว่า semantics ตัวนี้มันเป็นพหูพจน์ก็ใช้ analyze ตัวเดิมทุกประการต่อนะครับ dancer เป็นอะไร p nproduct เป็นคำนาม culture เป็นคำนาม international เป็น adjective กด pn มีกด2ข้อข้อ1หาชื่อคนไม่เจอข้อ2ตามด้วยอะไรครับ who กับ whom แต่วันนี้ไปเจอ with ถ้าใช้ with นี่ต้องเป็นสิ่งของเขาจะเขียนเป็นสิ่งของนะข้อ a เลยผิดตรงข้อ a นะครับผิดตรงข้อ a พอผิดตรงข้อ A ปุ๊บใช่ไหม dancer ก็แก้ให้มันเป็นให้ไม่ให้คนก็พอก็กลายเป็นคำว่าอะไรครับ dances product เป็นคำนามดูที่ the อย่าท้อนะครับ culture เป็นคำนามดูที่สังเกตไหม determiner มันใช้หาคำผิดส่วน adjective ต้องนำหน้าคำนามเพราะฉะนั้น art เป็นคำนาม form เป็นคำนามมันข้อดีด็อกถูกด้วยเหตุผลนี้อดทนนะถึงแค่ข้อ8ก็พักละ strong เป็นอะไรครับ adjective directly ครับ adverb proportional adjective จำเรื่องการลบกันได้แล้วนะลบกันเท่ากับตัวหลังเป็นอะไร adjective คืออย่าไปสนใจว่าเราตามเพื่อนทันไม่ทันเราสนใจกลับบ้านเราไปซ่อมตัวเราเองนะครับเท่านั้นพออ่ะต่อนะครับ the นำหน้าคำเฉลยแล้วนะตอบข้อ A strong เปลี่ยนเป็น strength the strength adverb ขยาย adjective เป็นเรื่องที่ดีและสวยงาม B กับ C ถูกใช่ไหม adjective นำหน้าคำนาม D doc ก็ถูกเนี่ยทำข้อสอบก็ทำแบบเนี้ยแต่ปัญหาคือเราตื่นเต้นเนี่ยเราชอบแปลมันห้ามลูกศิษย์ไม่ได้อ่ะมันเห็นแล้วมันอยากจะแปลแล้วมันแปลไม่ออกมันก็จบหมดเลยอ่ะเหมือนกับไฟฟ้าแล้วมันถอดปลั๊กอ่ะต้องพยายามฝึกแบบไม่ให้แปลก่อนอ่ะแต่พอเป็นแล้วนะทีนี้จะสอนว่าต้องแปลตอนนี้ไม่อยากให้ฝึกแปลนะเพราะว่ามันเสียจริงๆอ่ะเสร็จเร็วนะ rapidly เป็น adverb necessary เป็น adjective skillful เป็น adjective wage ตัวนี้จำไปเลยนะครับเป็น verbเวทนี่เป็นตัวบังคับจำในห้องสอบ V E I G H weight แปลว่าชั่งน้ำหนักนะชั่งนอนอจดแล้วกันนะชั่งน้ำหนักเนี่ยเวทนี่ตัวบังคับจำลูกเล่นห้องสอบที่ผมเล่าให้ฟังภาษาอังกฤษก็ซ้ำๆกันทุกชาตินะมันอยู่ที่ว่าไปจำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับจำที่มันตรงตัวเข้าเรื่องเลย adverb กดข้อที่หนึ่งไม่นำหน้าคำนาม A ถูกตรงเวทเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่เคลียร์เวนนะเจ๊งแน่วงกลมเวนก่อนนะอันดับแรกเวนไม่ใช่ relative แน่นอนเนาะอันดับที่2เวนเนี่ยใช่มันชอบอยู่คนนี้มากที่สุด DC เขียนไว้ก่อนนะครับที่ผมให้ท่องว่า because since although even though when why as since until once before after DC มีกฎ2ข้อจดเลยนะครับ1กลับเลยครับเนี่ยคือช้อยที่ออกข้อสอบมากที่สุดออกเป็นตัวเลือกที่ผิดเอามาป่วนคุณโดยเฉพาะ
ส่วนมากเด็กทั้งประเทศเอ้ยอย่างเนี้ยผิดซึ่งมันถูกนะแต่เด็กชอบเข้าใจว่าเป็นตัวเลือกที่ผิดเจอ DC บวก adjective เป็นเรื่องที่ถูกโอเคนะครับจำให้ดีๆนะ when ys สามารถใช้นำหน้า adjective ได้เพราะฉะนั้นคำว่า when รวมกับ necessary ก้อนนี้ถือว่าเป็นก้อนที่ถูกต้องผมว่ากันเสียวคุณช่วยจดตรงนี้ให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนที่ผมตีสี่เหลี่ยมนี่นะเพราะว่าเวลามองนี่มันไม่ใช่มองตัวเดียว when นี่ไม่ใช่ไม่ต้องมองเป็นก้อนอย่างนี้นะถ้ามันได้ก้อนนี้เมื่อไหร่ก็มันถูกเลยไงภาษาอังกฤษแบบมอปลายมันจะมองอะไรแบบเป็นก้อนๆอ่ะเป็นที่มาติดกันหลายๆตัวรวมกันไม่ได้มองแยกเป็น1ตัวเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยมองเป็นก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยข้อ B ถูกนะช้อยนี้จำเลยนะครับออกข้อสอบมากที่สุดเดี๋ยวการทุกปีมีให้ดูทุกปีขออนุญาตไปต่อนะครับ fiber ลบกับ err ผลลัพธ์ที่ได้เป็นคำนาม adjective นำหน้าคำนาม C ถูก and ชอบ copy คุณเคลียร์แดร์ไซส์ให้ได้ก่อนแดร์เป็นอะไรD determiner นำหน้าคำแสดงว่าหน้าแอนเป็นนามหลังแอนเป็นจำคำนี้ไว้นะ weight ที่มีตัว t weight เป็นคำนามแปลว่าน้ำหนักต้องท่อง weight กับ weight อย่างเงี้ยข้อ8ข้อสุดท้ายแล้วขออนุญาตไปไวนะครับ cultivated เป็น verb 3เรียกว่า adjective scientific ไม่เคยท่องก็เป็น adjective educational all เป็น adjective purpose จำเอาเองนะเป็นคำนาม purpose แปลว่าจุดประสงค์ข้อ A ท่องสูตร tree เป็นประธาน R เป็นอะไร linking verb ตามด้วย adjective ต่อนะ adjective นำหน้าคำนาม B ถูก C ก็พาวิถูกทำไมดีด็อกผิดเพราะคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคำนามต้องมี D เราก็มานั่งหา A and the this that did don't หาไม่เจองั้นใช้กฎข้อที่2เลยคำนามต้องเติม S แก้เป็นคำว่า purpose เติม S เก่งมากครับผมเดี๋ยวเราพักสั้นนะเข็มยาวประมาณอย่าให้ถึงเลข9นะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมนักเรียนนะพักประมาณ15นาทีไม่เกินนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อขอโทษลืมระบุการบ้าน sorry เขียนนิดนึงก่อน homework ทำข้อ9เลยนะถึงข้อที่25เวลาทำไม่ต้องซีเรียสว่าต้องหาคำตอบให้ได้ซีเรียสว่าใส่หรือยังว่าไอ้ตัวนี้เป็น pn สมมุติอะหน้าตาการบ้านคุณอะควรจะเป็นอย่างนี้นะเช่น industry เป็นคำไรนาม category adverb supplemented adjective ranged noun เนี่ยคุณควรจะทำอย่างนี้มาคุณหาคำตอบไม่ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องผิดไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมใส่ประเภทมาคุณเนี่ยจะตามผมไม่ทันงั้นก็ฝากใส่มาให้ถึงข้อที่25ใส่ด้วยดินสอนะครับผิดจะได้ลบง่ายๆหน่อยโอเคครับได้พักจริงๆละ คำศัพท์นะครับบทที่3นะต่อจากคราวที่แล้ว devote ทุ่มเทเสียสละ escape แปลว่าอะไรครับหลบหนีdiagnose วินิจฉัยอาการ disguise แปลว่าปลอมตัวอำพราง dignity ให้เกียรติยกย่องอ่านเอง criticize แปลว่าวิจารณ์ dilate กว้างกลางแผ่ขยายกว้างออก squeeze แปลว่าบีบคั้นถูก dim สลัวไม่สว่างเจือจางgaring สว่างจ้า diminutive ลดขนาดย่อขนาดmagnitude ขยายใหญ่ dispel เสกเป่าขับไล่ concentrate มุ่งมั่นตั้งใจเข้มข้นถูกหมด discharge ขับออกจากหน้าที่พ้นออกจากตำแหน่ง hold ถือจับ discipline ควบคุมการลงโทษสาขาวิชาแขนงวิชา อิสรภาพ disclose เปิดเผยแสดงออกถ่ายทอด camouflageการพลางตัวเนาะ disconsolate อะไรอาวรโศกเศร้า hilarious สนุกสนานล่าเริง disease เชื้อโรค treatment การบำบัดรักษา dismal หดหู่เศร้าเสียใจ mystery ลึกลับปริศนาเนาะ distort บิดเบี้ยวโค้งงอเสียงรูป strengthen ทำให้ตรงจัดระเบียบก็ได้นะตัวเนี้ย
disrupt ขัดจังหวะรบกวน continue ต่อเนื่อง diversity ความแตกต่างหลากหลายแบบจำลอง replica doctrine ความเชื่อหลักศาสนา anthropologyมนุษยวิทยาเนาะ domestic ภายในบ้านท้องถิ่น outdoor กลางแจ้ง donate บริจาคให้การช่วยเหลือ cling กอดติดยึดติดใช่ไหมกอดแน่น drone จมน้ำสำลักน้ำน้ำท่วม discover ค้นพบ doubt แห้งแล้งมันซูนลมมรสุมลมฝนอย่างเวลาฝนตกเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเจอในข้อสอบก็พูดเรื่องฝนตกนั่นแหละ dry แห้งขาดน้ำimmerse จุ่มน้ำแช่น้ำถูกหมดนะ dozy ง่วงนอนเหนื่อยล้า lively มีชีวิตชีวากระฉับกระเฉง dubious น่าสงสัย definite แน่นอนชัดเจน duplicate ทำซ้ำถ่ายสำเนาจำลอง direct ควบคุมสั่งการโดยตรง durable ทนทานถาวร brittle เปราะแตก dwelling ที่อยู่อาศัยบ้านที่พักcemetery ป่าช้าสุสานนี่ออกข้อสอบ d window ลดจำนวนลงลดน้อยลง flourish เจริญงอกงามรุ่งเรืองนะ ebony สีดำ morbid ตามร่างกายเนี่ยอย่างเวลาหมอตรวจเขาพบสีร่างกายเราผิดปกติเขาเรียกตรงนี้ว่า morbid edible เนี่ยตัวนี้ก็ออกบ่อยนะ edible แปลว่ากินได้ vomit อาเจียน eerie ประหลาดหน้าขนลุกmystery ใช่ไหม mystery ลึกลับมันซ้ำเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยนะครับ effect ผลกระทบขอโทษผลกระทบกับผลลัพธ์ cause สาเหตุทำให้ effect สร้างผลทำให้เกิดผล infect ติดเชื้อปนเปื้อน elegant งดงามยอดเยี่ยมละเอียดละออ gauche ซุ่มซ่ามใช่ไหมสับเพร่า eligible เหมาะสมถูกต้องundesirable ไม่เหมาะสมไม่พึงปรารถนาไม่ต้องการ immigrate อพยพออกเดินทาง stagnate แปกักขังตัวนี้นะเวลาเจอน้ำท่วมขังประเภทมียุงลาย stagnate จะออกเพราะตัวนี้ใช้กับน้ำขังโดยตรงเลย emit ปล่อยพ่นขับออก pack บรรจุ empty ว่างเปล่า tenant ผู้เช่าencourage ทำให้กล้าหาญทำให้มีกำลังใจ disappoint ผิดหวัง good endow บริจาคมอบทุนช่วยเหลือ absorb ดูดซึม enemy ฝ่ายศัตรูอลิพันธมิตร entrance ประตูทางเข้า departure ทางออก eradicate กำจัดทำให้หมดสิ้น departจากไปออกเดินทางครบหมด esteem ยกย่องนับถือ abomination อัปลักษณ์หน้ารังเกียจ evade หลบหนี conflict ปะทะต่อสู้ evaluate ประเมินค่าวัดคุณภาพ shut down หยุดกิจการหยุดงาน exaggerate โอ้อวดคุยเกินจริง humble ถ่อมตนเนี่ยหลังเวลาเก่งก็ไม่ต้องดูนะแล้วก็ตอบคล่องเนี่ยแปลว่าประสบความสำเร็จ example แบบอย่างต้นแบบ paradox ขัดแย้งส่วนทาง exist เกินมากกว่าปกติ decline ตกต่ำสุดโทมปฏิเสธนะแต่โดยมากตกต่ำออกมากสุด exceptional เหนือกว่าปกติเป็นพิเศษ average เฉลี่ยทั่วไป excess ส่วนเกิน insufficiencyขาดแคลน exclude กีดกันขัดขวาง permit อนุญาต excursion การเดินทาง determination แปลว่าอะไรครับความมุ่งมั่นตั้งใจ exhilarate ทำให้ล่าเริง frighten ทำให้กลัว exhaust ชักจูงผลักดัน divert เบี่ยงเบนเขาตอบไม่ค่อยตรงคำถามเขา divert exploit ใช้คุ้มค่าหาผลประโยชน์จากwaste ใช่ไหม waste แปลว่าสิ้นเปลือง extinction การสูญพันธุ์ breed การเพาะพันธุ์ phase ศรัทธาแรงศรัทธา deception การหลอกลวง fake ปลอมลอกเลียนแบบ genuine ของแท้ famine ความอดอยาก obesity
อ้วนมากเกิน100กิโลอ่ะโอบิสแน่นอนเฟียกลัวกังวลโบกล้าหาญฟิสิบอลเชื่อถือได้ไว้ใจได้เป็นไปไม่ได้เฟียสป่าเถื่อนโหดร้ายครับตัวที่7แล้วนะฟิฟท์ขยะสิ่งสกปรกแลนด์ฟิลบ่อขยะฟราแกนเสื่อมเสียโนเทเบิลมีชื่อเสียงเนี่ยอย่างชุดเนี้ยก็ออกบ่อยนะบาลาแทนเอาเลเจสพวกเนี้ยท่องไว้ไม่เสียหายข้อ7นี่ก็เหมือนกันขยะนี่ลงทุนคุ้มแน่นอน dirt garbage trash contamination ถ้ามันปนเปื้อนขยะแบบปนเปื้อนก็ใช้คำว่า contamination พวกปนเปื้อนสารพิษปนเปื้อนเชื้อโรคใช้ได้หมดอย่างนั้นเองครับตรง contamination ข้อ e ช่วยจดคำว่าวางยาพิษเพิ่มด้วย contamination มันจะอีกความหมายหนึ่งแปลว่าวางยาพิษใน7 e ตัวเนี้ยจดเพิ่มไปเลยวางยาเหมือนกับอะไรสมัยก่อนมีข้อสอบปีนึงเอาคุกกี้วางยาพิษแจกนักท่องเที่ยวเพื่อขโมยเงินเนี่ยก็ contamination อ่ะต่อนะครับไปที่ข้อ9 forbid ห้าม allow แปลว่าอะไรอนุญาต forgive ให้อภัย reproach ตำหนิถูก forsake ละทิ้ง alleviate แปลว่าบรรเทาอ่ะตัวนี้จำหน่อยนะ alleviate แปลว่าบรรเทา fragile เปราะบาง durable ทนทานเฟรชสัมภาระลังสินค้าเซอร์วิสบริการตรงเซอร์วิสช่วยเขียนนิดเดียวนะว่า n จุดเซอร์วิสเป็นคำนามตัวเนี้ยออกข้อสอบบ่อยเซอร์วิสแปลเป็นคำนามจำคำนี้ว่าหน้าที่เป็นคำนามก็พอ furthermore ยิ่งไปกว่านั้น never the less แต่ถ้าว่าคำศัพท์หมวดตัว G นะครับ generate ให้กำเนิดทำให้เกิดขึ้นเฉลย misconduct แปลว่าหลงผิดเข้าใจผิดประพฤติผิดจอร์เจียสงดงามอย่างยิ่ง unattractive ไม่น่าสนใจต่อนะครับ govern ปกครองควบคุมดูแล break the news แปลว่าข่าวด่วนข่าวสั้นข่าวขั้นชั่วโมงอย่างเงี้ยใช้ break the news ได้หมดนะไปเพื่อข่าวด่วนข่าวสั้นไอ้ที่แบบดูหนังอยู่แล้วก็แทรกข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยเรียก break the news gradual ค่อยเป็นค่อยไปinstant ทันที grateful ซาบซึ้งพระคุณ teacherous แปลว่าอกตัญญูทรยศ grave สุสานหลุมศพ parliament รัฐสภา greedy ตะกะละโมบอยากได้ satiated อิ่มใช่ไหมดีใจหรือว่าพอใจตัว h สุดท้ายละ how แปลว่าร้องควรครางอันนี้อาจเป็น how นะเหมือน how how เนี่ยแหละอ่ะเฉลยคำว่าอะไรครับกิกเกิลแปลหัวเราะแบบผู้หญิงแบบหัวเราะใช้คำว่ากิกเกิลส่วนผู้ชายใช้ชักเกิลฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยชักเกิลแต่ขี้ๆอย่างเงี้ยใช้กิกเกิลอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมาทำตัวที่5ต่อนะครับสักครู่ครับอ่ะหน้าที่19ไงช่วงต่อไปง่ายๆเลยเนาะแค่ขีดเส้นคำที่ถูกต้องก็พอข้อที่1เฉลยไปแล้วนะ call off ยกเลิกเฉลย cancel let in a hurry รีบร้อนเฉลยอะไรครับ rush to good rush ถูก get over แล้วฟื้นไข้ recover from it ต่อนะครับ get back กลับมา return it make up one's mind ตัดสินใจ to decide good for good ถาวรpermanently ขีดเส้นคำตอบถูกต้องเนาะlook out ระวัง be careful don't มันมีคำว่า don't ด้วยนะในโจทย์ don't think much แปลว่าไม่ต้องคิดมากตรงกับคำว่า seldom think about it คำว่า seldom ก็แปลว่าไม่ไงข้อ9 for the time being แปลว่าชั่วคราว for the present ตรงนี้นักเรียนจะไม่รู้มันเป็นสำนวนเจอสำนวนนะ for the time being เหมือนคำว่า for the present แปลว่าชั่วคราวเอาเช็คแฮนด์ทักทายกันอะไรครับ introduce to each other have time off มีเวลาว่างตรงกับ have free time keep on ทำต่อไปเรื่อยๆ continue doing it at time นานๆที occasionally very good got there ไปถึงที่นั่นalive there count on ไว้ใจหรือฝากฝัง depend upon him
ตัวนี้นะให้ระวังคำว่า depend on กับ depend upon นะ depend on แปลว่าพึ่งพานะแต่ depend upon เนี่ยเหมือนเขาอ่อนนะแปลว่าฝากฝังเหมือนกับฝากน้องฝากอะไรมาเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะนะฝากน้องสาวช่วยดูแลให้ด้วยนะอย่างเงี้ยเขาจะเขาอ่อนอ่ะต่อไปดูข้อ6นะครับ out of order เสียหายไม่ทำงาน not in working condition มันจะ2บรรทัดต้องดูให้ครบเกือบหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยว reading เดียวแล้วก็หมดแล้ววันนี้อ่ะต่อนะครับไม่เกิน2 reading นะ lift outแปลว่าอะไรเอ่ยปล่อยข้ามข้ามละเรียกว่า omit look over ตรวจสอบตรวจอย่างละเอียด exam it put out แปลว่ามอดดับใช้กับพวกไม้ขีดไฟบุหรี่เพื่อมันมอดดับใช้คำว่า extinguish it all of sudden all of sudden ทันใดนั้น suddenly เอารู้กันนะการบ้านไปทำมานะครับ homework นะบทที่4นะครับทั้งบทมีอีเดียมด้วยนะต่อไปนักเรียนสลับด้านเนาะหาบทหน้าที่10 passage ที่4นะครับค่อยๆเปิดเล่ม reading มันจะอยู่ตรง lecture powerpoint อ่ะแต่ว่าตรง powerpoint ให้เราสลับหนังสือหาเลยนะครับถึงเรื่องที่4แล้ววันนี้เรื่องนี้ง่ายแต่ว่ามันมีประเด็นน่าสนใจนะตรงที่ว่ามันได้ฝึกอ่านเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนประเภทเนี้ยมีความรู้รอบตัวชีวะมาดีอยู่แล้วก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพาโทเจนส่วนมากเด็กก็จะชอบงงไอ้พาโทเจนไม่เป็นไรนะครับเริ่มเลยนะครับเจอยังเรื่องที่4แล้วนะใช่ไหมคราวที่แล้วเรื่องเม่นทะเลกับอะไรแมงกะพรุนนะหน้า10ข้างล่างจะเขียนหน้า10รอบนี้เขาจะแซงวันเสาร์ไปนิดนึงเพราะว่าวันเสาร์ทำกิจกรรมเริ่มเลยนะครับ getting a vaccination แปลว่าการฉีดวัคซีนตรงตัวเลยนะ could soon be ก็จะรวดเร็วละ as simple as simple แปลว่าง่าย as แปลว่าเหมือนกับหรือเท่ากับ eating แปลว่าการกิน a potato มันฝรั่งเนี่ยพอเราอ่าน reading เราเห็นจุด full stop แรกเราต้องแปลท่อนแรกให้ถูกต้องก็จะแปลว่าอะไรเดี๋ยวนี้การฉีดวัคซีนง่ายและเร็วเหมือนกับการกินมันฝรั่งแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ได้พูดประชดมันจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันฝรั่งที่มากินกันแน่นอน researcher นักวิจัย at the University of Maryland เนาะก็คือชื่อแล้วกันนะข้ามไปled by Dr. Carol Tackett are developing edible วันนี้เรียนมาแล้ว edible แปลว่าอะไรครับกินได้วัคซีนกินได้ก็นึกถึงเมื่อสักครู่กินมันฝรั่งแสดงว่าวัคซีนตัวนี้จะต้องมาในรูปแบบของการกิน could grant นี่แปลว่าให้ grant ยังแปลว่าสนับสนุน grant จะมี2ความหมายเนาะให้สนับสนุนถ้า grant เป็นคำนามนี่แปลว่าเงินกู้ด้วยนะเงินที่ธนาคารให้เราไปต่อเติมบ้านประเภทนี้เป็นต้นความเดิมบอกว่าวัคซีนเนี่ยวัคซีนตัวเนี้ยนะจะให้อิมมูนิตี้คืออะไรครับภูมิคุ้มกัน against แปลว่าต่อต้านหรือต่อสู้เนาะกับเชื้อโรคบางประเภทคำเหมือนเนาะ vaccination เหมือนคำว่า inoculate แปลว่าการฉีดยาทันไหมเป็นคำเหมือนกันไงฉีดทั้งคู่ถ้าฉีดวัคซีนก็ vaccination ไปเลยการฉีดวัคซีนหรือการรับวัคซีน inoculate ตัวนี้เคยออกวน 2-3 ครั้งละฉีดยาใช้คำว่า inoculate การรับยาเพื่อต่อต้านรับยาที่ว่าคือฉีดยานะครูพูดไม่ชัดเองนะการฉีดยาที่ว่าเพื่อต่อต้าน1ไวรัสเจอแล้วใช่ไหมครับนะพวกแบคทีเรียใช่ไหมเขาก็พูดรวมแบคทีเรียพวกท็อกซินพวกสารพิษต่างๆต่อนะฮะแอนติบอดีนี่คืออะไรที่มาจากเม็ดเลือดขาวเวลาเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันสร้างโปรตีนขึ้นมาใช่ไหมเพื่อต่อสู้เราจะเรียกโปรตีนที่เม็ดเลือดขาวสร้างว่าแอนติบอดีเพราะงั้นแอนติบอดีนั้นก็อยู่ในระบบของอิมมูนก็คือภูมิคุ้มกันอันนักเรียนตัวนี้ต้องขีดเส้นนะขีดเส้นสำนวน expose to จำไว้นะ expose เวลาเขียนอะไรจะต้องมี to เสมอนะสัมผัสกับเวลาที่เราใช้มือไปจับอะไรนี่เราใช้ touch
แต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นมือมันจับต้องไม่ได้แต่มันสัมผัสเช่นนักเรียนสัมผัสถูกแสงอย่างเงี้ยเหมือนกับกล้องถ่ายรูปโดนแสงเงี้ยเราใช้คำว่า expose คู่กับ to เสมอห้ามใช้ expose ตัวอื่นนะ expose to ความเดิมบอกว่า antibody ก็คือพวกเม็ดเลือดขาวมันจะสร้างโปรตีนเรียกโปรตีนที่เม็ดเลือดขาวสร้างว่า antibody มันไปสัมผัสกับ illness bearing agent เวลาแปลใครก่อนUnit Bearing Agent ต้องแปล Agent ก่อนหน่วย ing แปลว่าผู้ทำหรือผู้ถูกกระทำผู้ทำแสดงว่าหน่วยนี้มันให้กำเนิดแปลว่าออกลูกนึกถึงแบบอลหน่วยนี้มันจะให้กำเนิดอะไรครับความเจ็บป่วยเราเรียกหน่วยนี้ว่าอะไรเอ่ยด้านหลังเขาบอกแล้วเรียกว่าอะไรครับออพาโทเจนเข้าใจนะพาโทเจนก็คือพิษในวัคซีนแต่เป็นพิษที่เรียกว่าไม่ได้เอาให้คุณตายนะแค่ให้คุณรู้จักโอเคนะครับขอข้ามเรื่องพาโทเจนนะวัคซีนนั้น work ทำงานโดย expose เรียนมาแล้วใช่ไหมแปลว่าสัมผัสใช่เปล่าเหมือนคำว่า expose to ไงใช่เปล่า expose แปลว่าสัมผัสเวลาใช้ expose ต้องมีอะไรต้องมีอะไรต้องมี toดังนั้นข้อความต่อไปจึงเกิดคำว่า to pathogen ไงเขาทำอะไรให้สัมผัสกันก็ไปดูของเก่าตะกี้นี้ expose ใช้กับคำว่าอะไรเอ่ย the body เพราะวัคซีนทำงานโดยทำให้ร่างกายสัมผัสกับเข้าใจยังงั้นคำว่า expose ต้องมี to เพื่อให้รู้ว่าใครจะแตะตัวกับใครเป็นต้นสังเกตนะจะไม่ใช้ withเนี่ยข้อสอบทั่วไปนักเรียนเจอสัมผัสกับจะใช้วิชกันหมดก็เลยผิด expose คู่กับ to สรุปแล้วหน้าที่วัคซีนคือทำให้ร่างกายของมนุษย์นะหรือแอนติบอดีได้สัมผัสกับเชื้อโรคพาโทเจนอธิบายไปแล้วนะเป็นเชื้ออ่อนๆเชื้อดังกล่าวจะถูกฆ่าส่วน disarm นี่แปลตรงตัวว่าปลดอาวุธอย่างเวลาตำรวจเขาค้นตัววางอาวุธลงนะเขาเรียก disarm แต่ disarm ความหมายที่2แปลว่าลดความรุนแรงเพราะ arm นี่แปลว่าต่อสู้ได้ด้วยแต่เขาไม่ให้ต่อสู้ก็เรียกว่าเขาลดความรุนแรงสรุปแล้วนะครับวัคซีนนั้นจะมีพาโทเจนเป็นเชื้อโรคที่ถูกฆ่าให้ตายคือไม่มีพิษหรือลดความรุนแรงต่อนะฮะ once อย่างแรกเกิดการเซนทันไหมฮะคำว่าเซนขออนุญาตผมต้องการสอนแยกเนาะคำว่าเซนนี่แปลว่าอะไรก่อนสัมผัสใช่ไหมเช่นเซนซิทีฟความว่องไวสัมผัสแบบว่องไวเติม ize ให้เป็นอะไรครับverb จำได้ใช่ไหม sensitive บวก iz e ได้คำว่า sensitize แปลว่าสัมผัสไว antibody รู้แล้วนะก็คือพวกภูมิคุ้มกันของมนุษย์เรียกว่า antibody เมื่อมันถูกสัมผัสอย่างว่องไวแล้วก็คือมันเคยไปสัมผัสกับ pathogen มาแล้ว once แปลว่าอย่างแรกมันต้องเคยรู้จักกันก่อนแล้วมันก็จะเกิดการ mob เห็น mob ไหมม็อบนี่แปลว่าอะไรรวมตัวใช่ไหมเช่นม็อบเสื้อสารพัดสีเขาเรียกว่าม็อบเพราะมันคือการรวมตัวเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวจะทำให้แอนติบอดีเกิดการรวมตัวอย่างรวดเร็วกับใครอะเกนแปลว่าสู้กับใครศัตรูที่แฟมิเลียแปลว่าคุ้นเคยเพราะฉะนั้นทฤษฎีของวัคซีนก็คือทำให้ร่างกายรู้จักศัตรูตัวนี้ไว้ล่วงหน้าอย่างตอนนี้เขาก็ไล่ประชาชนไปฉีดไอ้อะไรไข้หวัดใหญ่ที่กรุงเทพอ่ะกทมเรียกไปฉีดกันทุกบ้านเลยสมชลบุรีไม่รู้นะแต่ที่กรุงเทพตอนนี้เรียกไปฉีดกันกระหน่ำเลยนะเพราะว่าเขากลัวไงมันจะมีสายพันธุ์ใหม่มาต่อนะครับความเดิมอธิบายว่าร่างกายรู้จักกับเชื้อโรคเมื่อร่างกายรู้จักจะจับตัวไวมากดังนั้นเรามาเดาศัพท์คำว่า binding แปลว่าอะไรดีก็เหมือนคำว่า mock ไงbuy นี่แปลว่ารวมไงอย่างเวลานักเรียนรวมเล่มหนังสือเย็บแม็กหนังสือก็เรียกการ buy binding the book แปลว่าเอากระดาษชีทมารวมแล้วก็เย็บเล่ม binding แปลว่ารวมนะครับรวมหรือเข้าเล่มทันไหม binding แปลว่ารวมหรือเข้าเล่มต่อนะครับ and prevent นี่แปลว่าอะไรเอ่ย preventing แปลว่ายับยั้งใช่ไหมยับยั้งคือการห้ามอย่าลืมนะ prevent แปลว่ายับยั้งหรือแปลว่าห้ามstop แบบม.6 ใช้คำว่า prevent ความเดิมนะครับนะแอนติบอดีเราจะเข้าไปรวมตัวพอรวมตัวกับเชื้อโรคเสร็จมันจะเข้าไปห้ามใครห้ามไม่ให้เชื้อโรคเกิด growth แปลว่าการเติบโต activity แปลว่ากิจกรรม
เท่านี้เองเชื้อโรคก็ขยับไม่ได้ทีนี้น้ำหนองก็มาเพียบเลยนะต่อนะครับโมดวัคซีนวัคซีนส่วนมาก deliver จัดจำหน่ายหรือจัดส่งในรูปแบบของช็อตช็อตแปลว่าแผงยาส่วนพิลแปลว่ายาเม็ดแต่วัคซีนรุ่นใหม่ที่เราคุยกันเนี่ยนะนั่นเองครับเห็นคำว่า incooperate แล้วนะ incooperate แปลว่าร่วมมือหรืออยู่รวมกันอยู่แบบร่วมกันอ่ะอยู่แบบข้างในเนื้อเงี้ยเขาเรียกว่า incooperate วัคซีนรุ่นใหม่จะอยู่ในรอแปลว่าอะไรครับRAW รอแปลว่าดิบรอแปลว่าดิบดอกอีบอดิบนะต่อนะฮะมันฝรั่งดิบ potato ว่ามันฝรั่งดิบ the potato have been มันฝรั่งดังกล่าวถูก genetically รู้ใช่ไหมบวกรวม engineer คือดัดแปลงพันธุกรรมบางคนก็แปลเป็นวิศวะพันธุกรรม ก็แล้วแต่อยากจะแปลนะไม่มีใครแปลผิดนิยมใช้ดัดแปลงพันธุกรรมto produce the key piece key แปลว่าอะไรครับสำคัญเราจะไม่ใช่คีย์กุญแจแล้วนะคีย์ของพวกเราแปลว่าสำคัญมากต่อนะฮะ piece แปลว่าชิ้นส่วนของท็อกซินก็คือเชื้อโรคชื่อว่าเชื้อโรคชื่อว่าอะไรครับ e coli ซึ่ง e coli ความรู้รอบตัวโรคอะไรท้องเสียท้องร่วงท้องเสียท้องร่วงข้อสอบออกบ่อยนะเรียกว่าโรค diarrheaการเติม acute เพื่อให้เข้าใจว่าแปลว่ารุนแรงนะ acute แปลว่ารุนแรงแปลว่าว่องไวหรือแปลว่าฉับพลันนะ acute อาจารย์เขียนทั้งข้างบนข้างล่างว่าที่มันไม่พอเนาะ acute แปลว่ารุนแรงแปลว่าไวแปลว่าฉับพลันอย่างนักเรียนหัวฉลาดมากหัวไวมากเขาเรียนเรื่อง acute เหมือนกันแต่นี่ปวดท้องรุนแรงก็ใช้คำว่า acute เหมือนกันต่อนะครับ acute เติมตัวไหนจะแปลว่าว่องไวหรือรุนแรงต่อas the spud แปลว่าเนื้อมันฝรั่ง spud นี่ก็คือ potato แต่ potato มองเป็นหัวใช่ไหมถ้ามองเป็นเนื้อเรียก spud ไหลผ่านนะ through ผ่าน intestinal system คือลำไส้เล็กรู้นะลำไส้ใหญ่นี่เป็นอุจจาระนะส่วนลำไส้เล็กนี่ดูดซึมอาหารเพื่อนำไป digest แปลว่าอะไรครับย่อยนี่อย่างในลำไส้เล็กเขาจะมีตัวหนึ่งชื่อเขาน่ารักมากเขาชื่อวิลลี่เป็นตัวคล้ายหนวดคอยขยุ่มสารอาหารน่ะถ้าเรากินอะไรไม่ดีนะไอวินลี่ของเรามันจะตันเช่นชอบกินของมันเงี้ยไม่ได้เลยนะมันจะเป็นพลาสติกอุดตัววินลี่ทำให้เราแบบดูดซึมอาหารไม่ดีต่อนะฮะความเดิมเนื้อมันฝรั่งนั้นจะไหลไปที่ลำไส้เล็กเป็นที่รู้กันลำไส้เล็กเป็นที่ดูดซึมสารอาหารทุกชนิดเขาจึงใช้คำว่าการดูดซึมเขาใช้คำว่า digest สำหรับคนนะใช้คำ digest แปลว่าการย่อยมันคอยย่อยย่อยย่อยเราไม่ได้ย่อยที่กระเพาะอาหารนะเราย่อยที่ลำไส้ดูดจุ๊บดูดจับไปเรื่อยเขาจะดูดสารพิษละท็อกซินแฟกเมนต์คำว่าแฟกเมนต์นี่อธิบายให้รู้ว่าเล็กหรือใหญ่แฟกเมนต์ อยู่ในแปลว่าเศษเหมือนคำว่า a bit เศษของพิษเล็กๆที่ปล่อยถูกปล่อยออกจากมันฝรั่งจำได้ยัง expose to แปลว่าสัมผัสกับใครเอ่ยระบบภูมิคุ้มกันอ้าวการใช้วิชเรียนมาหมดละ relative สัมกับอะไรคำนามตัวข้างนะแสดงว่าวิทย์ตัวนี้แทนคำว่า system ถ้าพูดให้ครบก็ the immune system ก็ได้แต่ส่วนมากข้อสอบมันจะพิมพ์ไม่ครบหรอกมันก็ต้องดูแค่ตัว system เท่านั้นแหละความเดิมเวลาแปลวิทย์ให้แปลว่าภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันจึงจะเริ่มสร้าง generate นี่แปลว่าผลิตแปลว่าสร้าง antibody ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับท็อกซินที่ว่านั่นเองเขาจะสร้างโปรตีนมาสู้กับเชื้อโรคที่เขารู้จักเขาจะไม่ต้องสร้างโปรตีนซีซัวต่อนะครับด็อกเตอร์กลุ่มทำงานนั้น waiting is waiting อ่ะตัวนี้เป็นข้อสอบนะถ้าคุณเห็น present con ในห้องสอบหรือใน reading มักจะมีปัญหาทุกครั้งเวลาเขียน reading นะไม่มีใครเขาเขียน reading ด้วย is am are บวก working นะถ้าเกิดเขาเขียนเมื่อไหร่มันจะเป็นข้อสอบทุกครั้งแปลว่ายังไม่เสร็จหมายเหตุไว้นะครับถ้าเห็น present con เช่น is waiting ให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่เสร็จเขากำลังรอคอยอนุมัติแสดงว่าเขาได้รับการอนุมัติยังครับยังไม่ได้รับการอนุมัติคุณต้องอ่านให้ถึงตรงนี้เลยนะถ้าจะ is verbing แปลว่าเหตุการณ์นี้กำลังทำยังไม่เสร็จตอนนี้กำลังรอคอยการอนุมัติจากอย. Food and Drug เนาะนะเขาเรียกอย.ในภาษาไทยให้มาทดสอบวัคซีนโปเตโต้กับมนุษย์ทันนะฮะตอนนี้ผมถึงมนุษย์แล้วนะมนุษย์ human ถ้าเติม s เป็นคำนามอย่าลืมนะถ้าไม่มี S เป็น adjective นี่ก็ออกข้อสอบปีล่าสุดไปแล้วมันชอบออกของที่แบบ
เราไม่มั่นใจอ่ะเราต้องมาสอนเนี่ยเวลาเจอทีก็ต้องมานั่งบอกทีอดทนเอาหน่อยแล้วกันความเดิมมันฝรั่งนั้นยังไม่เสร็จหรอกที่มาทำกับมนุษย์แต่เสร็จสิ้นแล้วต่อไปนะครับนักเรียนขีดเส้น has verb 3หรือ has been present perfect นั้นความหมายคือแปลว่าจบนะถ้าเป็น present con ยังไม่จบถ้า perfect ออกเมื่อไหร่แปลว่าเรื่องนี้จบแล้วได้จบละ successful ละประสบความสำเร็จละในพวกหนู mice เป็นพหูพจน์ของคำว่า mouse the next step ก้าวต่อไปจะต้อง genetically modify อ้าวแปลว่าอะไรดี genetically modify ก็ดัดแปลงพันธุกรรมเขาเปลี่ยนตัววิศวะเป็นตัว modify ไงของเก่ามันใช้ engineer ใช่ไหมเดี๋ยวคุณได้เขาแกล้ง modify เพื่อให้คุณไม่มั่นใจไงเขาจะดัดแปลงกล้วยบ้างให้กล้วยเป็น carry แปลว่าอะไรดีครับแปลว่าแบกถือถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าพาหะจำคำว่าพาหะไว้นะใช้บ่อยมากเลยส่วนมากเราพาหะนี่เราใช้กับโรคภัยไข้เจ็บนะจริงตัวนี้ไม่ควรจะแปลพาหะแต่ที่อาจารย์สอนอาจารย์ชิงสอนไปก่อนว่าบางทีถ้าเข้าห้องสอบเวลาเจอโรคภัยไข้เจ็บแครี่ให้แปลเป็นพาหะโอเคนะครับแต่จริงแล้วในเรื่องนี้ก็แปลว่าขนอะไรนะหรือว่าใส่วัคซีนก็ได้บรรจุวัคซีนก็ได้ขอเขียนบรรจุเพิ่มแล้วกันนะครับจะได้สบายใจแต่ไงอย่าลืมท่องคำว่าพาหะแถมเข้าไปนะความเดิมกล้วยนั้นจะบรรจุวัคซีนเพราะว่ากินกล้วยดิบมันอร่อยกว่ามันฝรั่งดิบ potential แปลว่าโอกาสสูงโทษทีนะโอกาสสูงมันพิมพ์เยื้องๆนิดนึงนะที่ไม่พอโอกาสสูงมากที่วัคซีนกินได้เนี่ยจะสร้างประโยชน์ได้อย่างมหาศาล tremendous แปลว่ามหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒขณะ whereas แปลว่าขณะที่ current แปลว่าปัจจุบัน current เนี่ยแปลว่าปัจจุบันต่อนะครับปัจจุบันเนี่ยวัคซีนราคา expensive คือแพง produce ผลิตใช่ไหมก็แพงเก็บก็แพงนะอย่างวัคซีนบางตัวนี่เขาต้องมาคุมอุณหภูมินะไม่ใช่แบบซีซีซัวซัวเก็บไม่ได้นะเขาต้องมีคนมาเฝ้า transport แปลว่าอะไรครับขนส่งadminister แปลว่าควบคุมผู้ใช้งานไม่ใช่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้หมด administer นี่จะแปลว่าควบคุมคนที่จะมาใช้อุปกรณ์ชิ้นนั้นชิ้นนั้นอย่างสมมติว่าวันนี้พูดถึงยาเนี่ยคุณคิดว่า administer เนี่ยมันจะต้องเป็น2คนแน่นอนลองเดาดิ2คนไหนที่ควบคุมเรื่องการใช้ยาก็ไม่พ้นใครเภสัชกับใครครับหมอใช่ป่ะพยาบาลมานั่งขายยาเองก็ติดคุกอ่ะใช่มั้ยเพราะ administer เนี่ยมันเป็นผู้ควบคุมการใช้ไงในวันนี้ก็คือใช้อะไรใช้ยาตัวนี้นะระวังให้ดีนะพจนานุกรมมันแปลว่าผู้บริหารนะมันผิดนะ administer คือผู้ใช้เหมือนกับว่าวันนี้คุณมีเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตมอบูรพาอย่างเงี้ยก็ต้องมี admin ใช่ไหมและ admin ก็เลือกไอ้ user ว่าไอ้คนนี้แบน ID มันคนนี้ให้ใช้ ID มันเนี่ยไอ้ admin เนี่ยคือผู้ควบคุมการใช้งานอ่ะต่อนะ edible จำได้ยัง edible แปลว่าอะไรครับกินได้ดังนั้นความเดิมวัคซีนตัวใหม่นั้นไม่แพงตรงกันข้ามของเก่าของเก่านั้นแพงตั้งแต่การผลิตการเก็บการขนส่งการควบคุมแต่ของใหม่นั้นปลูกได้ในทุกที่ที่ซึ่งนิดมีความต้องการในเรื่องปริมาณ desire แปลว่าตามปรารถนาคืออยากได้เท่าไหร่ก็ทำไปเถอะเรียกว่า desire ปรารถนาและ requires แปลว่าจำเป็น considerable หรือ considerably แปลว่ามหาศาลนี่อย่าไปแปลพิจารณานะมหาศาลมาก less แปลว่าไม่ต้องใช้ expert หรือ expertise แปลว่าเชี่ยวชาญ medical แปลว่าการแพทย์อ่ะทำพร้อมกันเลยนะครับจงตั้งชื่อเรื่องการตั้งชื่อเรื่องง่ายนิดเดียวตัวไหนพิมพ์ซ้ำมากที่สุด edible กับคำว่า vaccine เฉลยข้อ4คุณจำไว้นะถ้าคุณ reading นั้นมันโผล่คำนี้ซ้ำๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันคือการทิ้งล่องลอยให้คุณว่าเดี๋ยวชื่อเรื่องจะใช้คำนี้ต่อเลยนะครับ grant เร็ว grant แปลว่าสนับสนุนแปลว่าให้เอา extend แปลว่าอะไรก่อนฝึก extend เงียบเชียว extend แปลว่าขยายเหมือน expand นะครับ block นี่แปลว่าอะไรครับกีดขวางอุดตันเอาเป็นขวางแล้วกันเนาะ provide แปลว่าอะไรครับให้เหมือนคำว่า giveแต่ถ้าแปลพอๆก็จัดให้อ่ะเนาะจริงๆ provide แปลว่า give นะ retard นี่แปลว่าถ่วงนะแปลว่าถ่วงหรือแปลว่าสกัดเหมือนกับเพื่อนมายืนขวางไม่คุณไปสักทีเงี้ยเขา retard คุณเขาถ่วงเวลาคุณเอาตอบอะไรดีครับ
provide เพราะว่า grant นี่แปลว่าให้หรืออนุมัติอุดหนุนอ่ะ disarm จากในเรื่องแปลไปแล้วลดความรุนแรงไม่มีตัวไหนตรงหรอกต้องหาเอาถูกต้องครับลดความรุนแรงก็แปลว่าทำให้มันทำไมครับอ่อนแอเก่งมากคำศัพท์คล่องเนาะเอาข้อหนึ่งนิดนึง dy แปลว่าอะไรแบงเออก็นี่แหละที่จะไปสอบก็คือวัดกันตรงเนี้ย identify แปลว่าระบุเออระบุใช่บ่งชี้ได้ได้ remove นอกจากย้ายอ่ะกรรมจัดลบก็ได้ไม่ผิดนะที่พูดมาเนี่ยไม่ผิดนะแต่โดยมากเราจะใช้ตัวกำจัดนะกำจัดลบเนี่ยถูกแล้วล่ะย้ายนี่ก็ถูกแต่โดยมากเน้นกำจัดอย่างเดียวเลยนะอ้าว which พูดไปละเฉลยอะไรไปอะไรครับ immune system ไม่ทวนแล้วนะใช่ป่ะเดินหน้าก็ต้องเดินอย่างเดียวจริงๆอย่าแบบเข้าๆออกๆความแตกต่างเรียกว่า difference ระหว่าง new แปลว่าใหม่เอา traditional แปลว่าเก่าอย่าไปแปลประเพณีนะถ้า tradition อ่ะประเพณีไม่เถียงถ้า traditional แปลว่าเก่าโอเก่ามากเลยเขาเรียกว่า traditional อาจงบอกวัคซีนรุ่นใหม่ต่างจากรุ่นเก่าคือ administer เรียนไปแล้วแปลว่าควบคุมการใช้งานใช่ป่ะในเรื่องของอะไรยาเม็ดทำได้ไหมพิวแปลว่ายาเม็ดต้องจำไม่ได้นะ2หมูเลย in the form of food ที่เกิดแปล inject แปลว่าอะไรฉีดยาเนี่ยฉีดยาวันนี้มาอีกตัวนึงแล้วนะตอนแรกเราเจอคำว่า vaccination inoculate ตัวที่เขาใช้กันที่สุดในสังคมคือเขาใช้ inject จะฟังง่ายที่สุดเวลาฉีดยาถ้าใช้ inoculate เขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องต่อไปฮะสัมผัสกับระบบภูมิเอาตอบเองรุ่นใหม่เป็นกล้วยเป็นมันฝรั่งตอบข้อ2Which is correct concerning the new vaccine? ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องในเรื่องความเกี่ยวข้องข้อ1แปลว่าไงยังไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ข้อ2บอกว่ามันเสร็จจบแล้วจำ has been ได้ไหม has been แปลว่าจบหรือเสร็จแล้วเนื้อเรื่องมีพูดไหมไม่มี FDA นั้นไม่อนุมัติการทดลองในสัตว์ถูกหรือผิดอนุมัติแล้วไงทดลองในหนูFDA นั้นเห็นด้วยให้มีการทดสอบกับมนุษย์เหลือ1กับ4ข้อ1บอกยังไม่ได้ทดสอบในมนุษย์อะยังไม่ทดสอบในมนุษย์ดูจากตรงนี้ตรงนี้บอกว่าไงจริงๆแล้วมันต้องทำไปหาไปรู้ว่าไอ้ผมเลยอยากจะทำเสร็จเร็วก็เลยไม่ให้คุณทำไปหาไปนั่นเองครับเขาบอกว่าความเดิมบอกว่ากลุ่มนี้รอคอยการอนุมัติจาก FDA ให้ทดสอบในอะไรมนุษย์แสดงว่าได้ทดสอบยังไม่ได้ทดสอบนั้นความจริงคือข้อ1ส่วนข้อ4ผิดตรงคำว่าอักรีนะในเนื้อเรื่องยังไม่มีคำว่าเห็นด้วยโอเคนะครับผิดตรงอักรีเนื้อเรื่องไม่มีพารากราฟใดอธิบายถึง new vaccine work ก็นั่งนับย่อหน้าเอานับลำบากหน่อยนะแต่ว่าอาจารย์ก็ทำขั้นหน้าไว้new vaccine ใช่ไหม new vaccine อยู่ตรงนี้ the new oneเนี่ย new vaccine อยู่ตรงนี้ the new one แล้วก็มานั่งนับย่อหน้านี่ย่อหน้าที่1นี่ย่อหน้าที่2นับยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นย่อหน้าที่เท่าไหร่3ขออนุญาตเขียนอย่างนี้เลยนะ3 4โอเคนะคำว่า new one แทนคำว่า new vaccine เนี่ยย่อหน้าที่3งั้นตอบพารากราฟที่3โอเคนะครับวัคซีนรุ่นใหม่เป็นมันฝรั่งไหลสู่กระเพาะอ่ะต่อข้อใดได้เน้นย้ำประโยชน์พูดในด้านของ benefit ประโยชน์มากที่สุดอ้าวย่อหน้าที่เท่าไหร่หามาแล้วย่อหน้าที่เท่าไหร่ครับก็ดูตาม1นี่คงไม่ใช่แน่นะ2ฉีดยาก็ไม่ใช่นับเป็น4ไปก่อนแล้วกันนะคือนับตามขั้นไปก่อนนะนับตามเว้นอย่างเงี้ยมันก็เฉลยเป็นย่อหน้าที่4ไปก่อนเอ๊ะขอโทษผมต้องขั้นย่อหน้าตรงนี้ผมขั้นผิดเองนั่นเองครับผมขอโทษช่วยเขียนเลข5ตรงนี้ครับผมขอโทษทีผมลืมเคาะย่อหน้าเขียนเลข5ตรงนี้ดูแล้วอันนี้ไม่น่าติดกันช่วยเขียนเลข5ตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องขั้นย่อหน้าหนึ่งโทษทีนะขั้นย่อหน้าตรงนี้ให้ครูนะเขียนเป็นเลข5ดังนั้นนิววัคซีนประโยชน์มันน่าจะอยู่ในย่อหน้าที่5ขอโทษทีพิมพ์ไม่ละเอียดเองข้อ9นะครับคำศัพท์คู่ใดไม่มีความหมายคล้ายกัน
potato spud เหมือนกัน vaccinate inoculate เหมือนกัน administer กับ deliver คล้ายกันเนาะควบคุมไงผู้ใช้ deliver แล้วจัดส่งไงถ้าเกิดไม่ให้ก็คือไม่ส่งให้ไงงั้นเฉลยข้อ4 mob แปลว่ารวม expose แปลว่าสัมผัสต่อนะครับเฉลยเป็นข้อ4จุดประสงค์ของการทำพันธุกรรมกล้วยให้ขนถ่ายวัคซีนเพราะว่าอะไรเดาดิเขาพูดเรื่องรสชาติไงกล้วยดิบมันอร่อยกว่ามันฝรั่งดิบอ่ะข้อ4เพราะคนชอบกินกล้วยดิบมากกว่า11ลองทำเองคราวนี้ง่ายเขาบอกว่าประโยชน์เขาพูดถึงประโยชน์ประโยชน์ developing country ในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยนิววัคซีนมีประโยชน์เพราะว่าทำไมข้อ1ไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรครับอัลเลอร์จี้โรคอะไรภูมิแพ้เนี่ยความรู้รอบตัวนะออกบ่อยอย่างนี้ใครๆก็เป็นภูมิแพ้ข้อ2ผลิตได้ในท้องถิ่น local แปลว่าท้องถิ่น effective นี่เรียนไปละเหมือนคำว่าดีเยี่ยมไงก็ขอเนี่ยย่อแค่ดีสีว่าไม่มีผลข้างเคียงเนาะเอาตอบข้ออะไรเลยครับข้อ2เขาบอกว่าปลูกได้ตาม desireคราวหน้าก็ลองทำการบ้าน5กับ6มาได้แล้วนะ Vaccine mentioned in this passage specifically prevent อ่องหมูๆเลยแปลว่าอะไรหึ Vaccine ที่กล่าวไว้ในเนื้อเรื่อง specific แปลว่าเจาะจงใช่ไหม prevent แปลว่าอะไรเรียนไปแล้วยับยั้งยับยั้งอะไรดีโรคอะไรดีไดอะเรียโรคท้องร่วง good ต่อนะครับIf the new vaccine require ถ้าวัคซีนรุ่นใหม่นั้นไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์จะประหยัดเงินกับแผนกใดมากที่สุด administration ผู้ควบคุมนะอันนี้เริ่มฝึกโฮมเวิร์กได้แล้วนะ5กับ6นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นในห้องสอนเร็วไปนะครับฝึกการบ้าน5กับ6นะวันนี้ก็มีกิจกรรมเล็กน้อยก็เลยปล่อยเลยกว่าปกตินิดนึงนะครับ